ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ฝากทุกคนเข้าไปติดตามช่องสำรองของพวกเรา Fast Anime V2 กันด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดวันนี้ผมมีอนิเมะดีๆจากชาวผู้กล้ามาให้ได้รับชมกันอีกแล้วนั่นก็คืออนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าผมโดนผู้กล้าขับใส่เลยต้องไปสโลไลท์ที่ชายแดนซีซั่น2เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเรามารับชมกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอนิเมะดีๆจากเราชาวผู้กล้าทั้งหลายและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนชาวผู้กล้าของเราแล้วก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับตอนที่1ซีซั่น2เปิดมาซึ่งภาคก็ได้เปิดมาที่ปราสาทแห่งหนึ่งนะครับได้มีพิกซี่ตัวน่ารักตัวนึงกำลังบินเข้ามาในปราสาทแห่งนี้ซึ่งภาพด้านหน้าของพิกซี่นั้นก็คือบุรุษร่างงามคนนึงที่กำลังนั่งคุกเข่าแล้วกำลังอุทิศกายให้กับพระเจ้าด้วยเข่าหลงไหลและทันใดนั้นก็ได้มีใครเดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอยู่ที่นี่เองงั้นเหรอตามหาเสียนานเลยนะซึ่งชายคนนั้นก็ได้หันกลับมาพร้อมกับถามมาว่าคุณคนนี้คือใครอย่างนั้นเหรอซึ่งเขานั้นได้พานักรบหรืออัศวินหญิงมาด้วยซึ่งเธอมีชื่อว่าเอสตาน่ะซึ่งเธอคืออัศวินหน้ากากที่เคยไปปราบอันตราแห่งวารีหนึ่งในจตุรเทพของจอมมารมาซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักตัวตนของเธอหรอกนะซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกว่ายกย่องเกินไปแล้วค่ะและทางชายชุดเกราะนั้นก็ได้พูดมาว่าผมมีชื่อว่าแวนออฟแฟลงเบิร์กน่ะเรียกผมว่าแวนเฉยๆก็ได้นะครับแฟลงเบิร์กอย่างนั้นหรอและทางลิวหรือตาแก่ที่มาพร้อมกับเอสตาเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าชายผู้นี้เขาคือองค์ชายระดับที่8แห่งราชวงศ์แลมเบิร์กที่เพิ่งถูกกองทัพจอมมารทำลายล้างไปแล้วนะและองค์ชายแห่งจักรวรรดิที่ล่มสลายก็ได้กลายเป็นผู้กล้าในปัจจุบันนี่คือประสงค์ของพระองค์อย่างแน่นอนซึ่งดูเหมือนพวกเขานั้นจะนับถือท่านเดมิสเป็นอย่างมากเขาเป็นผู้ชี้นำและผู้ให้พรกับทุกคนแล้วภาพแกตัดมาที่ทางก็อดวินได้มานั่งพูดคุยกับยารันดาราซึ่งทางคู่นั้นได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางพระเอกกิริออนและก็ทางลีดซึ่งดูเหมือนว่าทางก็อดวินนะจะรู้จักสนิทสนมกับทางยารันดาราเป็นอย่างดีเลยล่ะและในตอนนี้นะมันยิ่งทำให้ทางยารันดาร่านะอยากจะเข้าไปพบเจอกับทางกิดิออนและกับริจังเลยนะเพราะเขานะไม่ได้พบกันมานานแล้วสิซึ่งก็อดวินนั้นก็ได้อาสาว่าตัวเขานะจะพาไปพบเองนะแต่เพื่อแลกกับทำบางสิ่งบางอย่างกันก่อนซึ่งทางยารันดาร่านั้นเธอก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างแล้วก็จับทางก็อดวินนะให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าก็อดวินนั้นก็ได้ร้องเป็นหมางิงและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มเดินทางกันเพื่อที่จะมาตามหาทางกิดิออนแล้วก็ทางริจแหละนะหลังจากที่ได้มาถึงด่านแรกนะก็ต้องผ่านด่านของอัศวินที่เฝ้าหน้าประตูไว้ก่อนแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะหย่อนยานแล้วก็ปล่อยผ่านไปเฉยเลยโดยที่ไม่เอะใจอะไรเลยแม้แต่นิดซึ่งดูเหมือนว่าที่โซตันน่ะมันจะหย่อนยานเหลือเกินนะส่วนทางรูตีผู้กล้าในตอนนี้น่ะเธอกำลังออกเดินทางกับพวกของพระเอกอยู่เลยล่ะซึ่งนี่น่ะนับว่าเป็นครั้งแรกของเธอเลยล่ะที่ได้ออกเดินทางกับพี่ชายของเธอในฐานะบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้กล้าน่ะเธอน่ะรู้สึกดีใจไปอย่างมากจนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีครั้งนี้การที่เดินทางออกมาโดยที่ไม่มีเป้าหมายในการต่อสู้น่ะทำมาเธอดีใจจนไม่รู้จะคิดคำพูดยังไงเลยล่ะและดูเหมือนว่าพวกของทางพระเอกน่ะเหตุผลที่เขาออกเดินทางในตอนนี้นั่นจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการไปที่สุดขอบกำแพงโลกเพื่อออกเดินทางตามหาอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือของขวัญสุดพิเศษที่ทางกิริออนหรือเรทน่ะเขาจะมอบไว้กับทางริทนั่นแหละและหลังจากเดินทางมาสักพักพวกเขาก็ได้มานั่งพักกันแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องต่างๆมากมายซึ่งเหตุผลที่ทางพระเอกมาที่นี่น่ะเพราะเขาอยากได้ Blue Safe Flight เพราะมันมีสีเดียวกับทางริทยังไงล่ะเขาจะเอามันมาทำเป็นแหวนแต่งงานซึ่งมันเป็นอัญมณีที่หาย
ากแล้วก็นะเขาอยากจะให้ของที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นการให้เพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตทำเอาทางริดนั้นถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยล่ะครั้งเดียวเลยอย่างนั้นหรอก็ใช่แหละนะทำเอาตาแก่คนแคสที่มาด้วยนะถึงกับเซ็งไปเลยดันมาจีบต่อหน้าคนแก่แบบนี้เนี่ยเสียมาได้ยันจริงเลยนะแล้วทางพระเอกก็ได้ถามตาแก่มาว่าแล้วคุณมิงน่ะมาที่นี่ทำไมอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าเขาเองก็มีภรรยาเหมือนกันและตอนนี้นะก็เพิ่งจะคลอดลูกออกมาอีกด้วยแต่ว่านะดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะต้องผ่าทำคลอดเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ภรรยาของเขาในฐานะช่างตีเหล็กจึงได้ออกมาพร้อมกับค้อนคู่ใจเพื่อที่จะตามหาเอิร์ธคริสตันขึ้นมายังไงล่ะสิ่งทุกคนนั้นถึงก็ถามไปเลยว่ามันคืออะไรกันนะซึ่งเอิร์ธคริสตันนั้นมันเป็นชื่อเรียกของคำว่าคมกริบเราก็ไม่ได้ถูกตัดผ่ายังไงล่ะซึ่งถ้าหากเอามันมาสร้างเป็นอาวุธได้แล้วก็มันสามารถผ่าตัดหรือทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยแม้แต่น้อยแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยที่จะเจอกับเจมส์แอนซึ่งนั้นนะทางพระเอกเขาจะสนใจเลยไม่ใช่น้อยและทางรูตี้นั้นเธอก็เริ่มทำหน้าเศร้าใจเพราะทุกคนออกเดินทางเพื่อใครสักคนแต่ตัวเธอน่ะไม่เคยออกเดินทางเพื่อใครเลยมีแต่ทุกคนน่ะออกเดินทางเพื่อเธอมาตลอดแต่ในครั้งนี้น่ะมันจะไม่เหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าเขาน่ะจะเป็นคนปกป้องรูตี้เองแล้วหลังจากนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาน่ะจะได้เดินทางและมาเจอกับทางกอบบินซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหนวดสะดมเพื่อมาชิงเสบียงหรือเปล่านะยังไงซะก็ต้องขอระวังก่อนแล้วกันทางริดน่ะน้องจะตื่นเต้นอย่างเต็มที่เพราะไม่ได้ต่อสู้มายาวนานแล้วนะแล้วในทันใดนั้นก็ได้มีหอกพุ่งเข้ามาซึ่งทางน้องริดน่ะก็ได้หลบได้ด้วยท่วงท่าที่โคตรจะสีอยู่กิวซึ่งทางพระเอกน่ะเขาก็ได้รีบชักดาบออกมาแล้วเข้าห้ามหันรับการต่อสู้ในครั้งนี้เพราะมันเป็นเพียงแค่กอบบินน่ะสบายหรือสำหรับพวกเขาอยู่แล้วพวกมันน่ะก็จอกมากๆเลยล่ะพวกเขาทั้ง3นั้นได้จัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มเดินทางกันต่อแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางบ้านของทางพระเอกในตอนนี้น่ะทางยารันดารากับทางก็อดวินน่ะได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วแต่กลับไม่พบใครเลยนะเพราะพวกเขาเดินทางสวนกันเนี่ยสิทำเอาก็อดวินนั้นถึงก็เหนื่อยตกไปเลยล่ะทั้งที่สัญญาไว้แล้วว่าจะพามาพบกับกิดิออนน่ะแต่กลับไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเนี่ยสิและในจังหวะนั้นเองทหารยามก่อนหน้านี้น่ะก็ได้วิ่งตามมาพร้อมมันน่ะจำได้เลยว่านี่น่ะคือก็อดวินได้ข่าวว่าแกแหกคุกออกไปแล้วนี่อย่างกล้ามีหน้ากลับมาที่โซตันอีกอย่างนั้นหรอแล้วทางทหารคนนี้ยังได้พูดเพื่อนเติมอีกว่าไอ้หมอนี่น่ะมันยังเคยหมายปองเอาชีวิตวีรสตรีริดพร้อมกับริดด้วยนะแถมยังเคยลักพาตัวเด็กที่ริดกับริดนั้นคุ้มครองอยู่อีกด้วยมันน่ะคนโฉดชั่วเลยล่ะทางน้องยารันดาร่าน่ะที่ได้ฟังอย่างนั้นน้องนั้นถึงกับมีแววตาที่เปลี่ยนไปอย่างนั้นหรอนายเองก็หักหลังเข้าคนนั้นสินะซึ่งแม้ว่าทางก็อดวินน่ะจะปฏิเสธมากแต่เพียงใดทางยารันดาร่าน่ะก็ไม่สนใจได้ในตอนนี้เธอได้ระเบิดพลังออกมาก็อดวินได้วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถหลบหนีความสามารถของเธอได้หรอกแล้วในทันใดนั้นทางทีเซก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับกัดขาทางก็อดวินเอาไว้นี่นายกลับมาก่อเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคะเปล่านะฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นสักหน่อยเพียงแต่ผู้หญิงที่ชื่อยารันดาร่าน่ะเขากำลังเข้าใจผิดอยู่ว่าฉันเป็นศัตรูกับเรดน่ะช่วยอธิบายให้หน่อยสิซึ่งทางทีเซที่ได้ฟังถึงชื่อนั้นยารันดาร่าอย่างนั้นหรอแล้วทางยารันดาร่าน่ะเธอก็จะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเธอได้ยกคาถาของเธอออกมาแล้วจะมียกโทษให้กับคนที่หักหลังทั้งกิดิออนเป็นอันขาดต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งผู้ปกครองแห่งมานาเอ๋ยแล้วในทันใดนั้นก็ได้มีรากไม้มหาศาลปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้รวมร่างกลายเป็นมังกรไม้บุกจู่โจมโดยที่ไม่เลือกหน้าเลยล่ะทำเอาน้องทีเซ่นั้นถึงกับเหงื่อตกไม่ดีล่ะคนคนนี้ไม่รู้จักคำว่าออมมือหน่อยเลยหรือยังไงกันนาซึ่งทางก็อดวินนั้นมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนสิกล้ามากเลยนะที่ใช้อสูรอัญเชิญและแบ่งตัวในที่แบบนี้เนี่ยนะแล้วทางยารันดาร่านะเขาก็ได้เริ่มโจมตีเข้ามาซึ่งน้องทีเซ่นะก็ได้อาสาเข้ารับมือไว้ให้ถึงแม้ว่าน้องจะมีความแกร่งที่มากเลยก็เถอะแถมยังเป็นคนที่มีแรงสูงที่สุดในเมืองโซตันแห่งนี้น้องไม่มีทางเลือกใครก็ตามที่กล้าเข้ามาก่อเรื่องในโซตันน่ะน้องจำเป็นจะต้องเข้าช่วยแต่น้องก็พลาดท่าถูกจับจนได้แล้วในทันใดนั้นก็ได้มีใครเข้ามาช่วยไว้ได้ทันซึ่งเขานั้นได้ใช้เวทน้ำแข็งในการจับและแช่แข็งมังกรพวกนี้เอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่านั่นน่ะจะคือป้ามิสดอมซึ่งป้ามิสดอมน่ะเป็นอดีตผู้นำของทางโซตันแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้น่ะเธอได้เกษียณไปแล้วล่ะซึ่งน้องทีเซที่รู้อย่างนั้นจึงได้บอกว่าเดี๋ยวหนูจะเป็นคนเข้าไปจัดการเองค่ะเพราะฉะนั้นฝากคุ้มกันด้วยนะคะเข้าใจแล้วล่ะและทางครูก็ได้ทำการช่วยเหลือกันและน้องทีเซ่นะก็ได้บุกเข้าไปด้วยความเร็วแสงอีกแล้วทำเอาเหล่าต้นไม้พวกนี้นะถึงก็ตามไม่ทันเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าทางยารันดาร่านะเธอไม่ใช่คนกระจอกหรอกนะเธอได้จับแขนจับขาของน้องทีเซ่เอาไว้
และเกือบเสียสังหารน้องทีเซ่ไปแล้วล่ะแต่น้องทีเซ่ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนสิน้องน่ะเป็นเพื่อนของคุณเรดและก็คุณริดนะคะซึ่งยารันดาร่าน่ะเธอไม่เชื่ออยู่แล้วทีเซ่จึงได้บอกว่างั้นก็ไปถาม2คนนั้นดูสิตอนนี้น่ะพวกเขาออกเดินทางไปที่กำแพงสุดขอบโลกกันค่ะแล้วทำไมจะต้องไปณสถานที่แห่งนั้นกันล่ะมีอะไรอย่างนั้นหรอแล้วทางทีเซ่ก็ได้ตอบมาว่าคุณเรดกำลังหาอัญมณีเพื่อทำแหวนให้กับคุณริดค่ะทางยารันดาร่าที่รู้อย่างนั้นถึงกับตกใจลั่นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอคะดูเหมือนว่าทั้งคู่น่ะจะสนิทกันมากกว่าเดิมอีกนะแล้วเธอก็ได้ยอมสลายพลังทั้งหมดออกดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับมาสงบอีกครั้งแต่ก่อนอื่นน่ะทุกคนก็ต้องขอให้ทางยารันดาร่าน่ะทำทุกอย่างให้กลับคืนสภาพเดิมก่อนเพราะที่นี่น่ะเละตุ้มเป๊ะสุดๆแต่น้องก็ได้ทำหน้าเจือนแบบว่าหนูไม่เกี่ยวนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพวกพระเอกครั้งพวกเขาได้เดินทางมาถึงหน้าใจกลางป่าแล้วซึ่งได้เจอกับสัตว์อสูรตัวเล็กๆแถมยังเป็นสัตว์อสูรที่กินคนอีกด้วยแต่เหมือนว่าพวกเขาน่ะจะติดหนี้บุญคุณทางพระเอกไว้พวกเขาจึงได้ทำการช่วยเหลือพระเอกอย่างเต็มที่แถมพระเอกนั้นยังได้เอาเนื้อมาเป็นของฝากอีกด้วยแล้วก็ได้บอกเรื่องงานแต่งของทางพระเอกและก็ทางฤทธิ์น่ะจะแต่งขึ้นในเร็วๆนี้ล่ะทางผู้เฒ่าหัวหน้าใหญ่ของมอนสเตอร์น่ะจึงได้รีบอวยพรแด่มิตรภาพของทั้งสองคนและทางพระเอกก็ไม่รอช้ารีบถามหาถึงที่อยู่ของเจมส์ใจแอนบอกผมว่าไหนได้ไหมหมู่บ้านของพวกเขาน่ะอยู่ที่ไหนช่วยบอกผมหน่อยสิซึ่งนั่นก็จะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ทางมอนสเตอร์ตัวเล็กน่ะเขาได้เตือนทางพระเอกเอาไว้ระวังไว้หน่อยนะพอช่วงหลังมานี้ท่าทีของเจมส์ใจแอนน่ะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปดูเหมือนงุนงิดก็ไม่ได้บางอย่างอยู่ตลอดเลยล่ะงุนงิดอย่างนั้นหรอหมายความว่ายังไงนะซึ่งพวกเขาเองก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันแถมทางริดนั้นยังสัมผัสได้อีกว่าต้นไม้และทุกอย่างรอบๆแถวนี้น่ะดูไม่ค่อยร่าเริงเลยนะแถมยังเหี่ยวเฉามากกว่าเดิมอีกด้วยไหนจะพวกพูดในป่านี่แต่ก็ไม่รู้ถึงสาเหตุหรอกนะว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งทางน้องริดนั้นได้ถามเรดมาว่าสามารถทำธาตุอาหารของพืชได้ไหมล่ะซึ่งพระเอกก็ได้เอาของดีมาด้วยสามารถทำได้อย่างแน่นอนงั้นหรองั้นเรามาเริ่มปฐมพยาบาลพวกเขากันก่อนเลยจะดีกว่าแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ได้นอนด้วยกันซึ่งทางพระเอกนะเขาก็ได้นั่งปรุงยาอยู่เพื่อที่จะรักษาเหล่าพืชแห่งนี้แหละนะทางน้องริดก็ได้เดินมาพร้อมกับถามมาว่าเหมืออะไรอยู่งั้นหรอดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องแหวนสินะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละในตอนนี้นะทางพระเอกนะเขาได้นึกถึงพรของทางลูตี้อยู่นะสิเพราะพรของเธอนั้นมีผลลบล้างความเป็นมนุษย์มันเป็นพรของผู้กล้าที่มีอยู่มันเป็นโมฆะไปแล้วนะซึ่งในตอนนี้ทำให้พระเอกนะเป็นห่วงทางลูตี้ไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะเธอจะเจอกับอะไรบ้างนะสิแต่ลูตี้นะถูกช่วงชิงความสุขของตลอดชีวิตมาจนถึงก่อนหน้านี้นะแล้วน้องริดก็ได้บอกมาว่าในตอนนี้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นห่วงเลยล่ะเพราะว่าทางลูตี้นะสามารถกินและนอนหลับได้เหมือนคนอื่นๆนี่นะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยล่ะแถมดูเหมือนว่าพลังชินพลังใหม่นะไม่น่าจะได้มาจากพระเจ้าหรอกนะเป็นพลังที่เกิดมาจากตัวของรูตี้เองมากกว่าถึงแม้ว่าจะคิดไม่ถึงเลยก็เถอะมีแต่เรื่องที่ไม่เข้าใจไปหมดแต่ยังไงซะทางพระเอกกับทางลิทนะก็จะอยู่เคียงข้างทางรูตี้เสมอไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางยารันดาราในตอนนี้นะเขากำลังออกเดินทางตามหาทางพระเอกอยู่ซึ่งน้องทีเซนะก็จะตามมาด้วยติดๆแล้วหลังจากที่ยารันดารานั้นได้เดินทางมาถึงป่าแห่งนี้เธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติที่แปลกไปมากมายเลยล่ะทางพืชพันธุ์ทั้งอะไรหลายอย่างในป่าแห่งนี้นะมันดูไม่ชอบมาพากลพิเศษยิ่งเดินตามเข้ามาเรื่อยๆเหล่าพื้นป่านะก็ยิ่งร่าเริงน้อยลงไปเรื่อยๆเช่นกันแบบนี้ข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วทางยารันดาร่านะก็ได้ถามทีเซ่มาว่าแล้วทำไมเธอจะต้องตามฉันมาด้วยล่ะแล้วพวกเขาก็ได้มานั่งก่อกองไฟและนั่งคุยกันตอนนี้นะมันดึกมากแล้วเรามาพักกันก่อนจะดีกว่าและทางทีเซ่นะก็พูดมาว่าเหตุผลที่เธอนั้นตามทางยารันดาร่ามานั้นมันก็ไม่ใช่เหตุผลอะไรพิเศษหรอกนะเธอเพียงแค่ต้องการจะมาส่งเท่านั้นและอย่างหนึ่งเส้นทางที่กำลังจะไปน่ะทางผู้กล้ารูตี้ก็จะอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งทางทีเซ่น่ะอยากจะไปหาทางรูตี้นี่แหละซึ่งทำเอายารันดาร่านั้นถึงก็ตกใจไปเลยผู้กล้าอยู่ที่นั่นด้วยอย่างนั้นหรอใช่เลยล่ะค่ะแถมเขายังเลือกเป็นผู้กล้าเลยอีกด้วยคือว่าฉันขอถามคุณหน่อยจะได้ไหมคะอะไรอย่างนั้นหรอทำไมคุณยารันดาร่าน่ะถึงได้เป็นพวกพ้องกับผู้กล้ากันล่ะคะซึ่งเธอก็ได้ตอบมาว่านั่นก็เป็นเพราะมีเหตุผลและมีคนที่ต้องปกป้องอยู่นะสิซึ่งคนคนนั้นก็อยู่ในปาร์ตี้ผู้กล้าอีกด้วยนั่นก็หมายถึงทางเรดนี่แหละแล้วทางยารันดาร่าน่ะก็ได้ถามเพื่อความมั่นใจมาว่าเรดทิวานีใช่คนเดียวกันหรือเปล่าล่ะทางทีเซจึงได้ตอบมาว่าใช่แล้วล่ะค่ะคุณเรดก็คือคุณกีดิออนนี่แหละอย่างนั้นหรอการได้ยืนยันว่าเขานั้นยังมีชีวิตอยู่นับเป็นเรื่องที่น่าดีใจสุดๆไปเลยล่ะเพราะก่อนหน้านี้ทางผู้กล้าทุกคนน่ะต้องแบกรับภาระของมนุษยชาติทั้งปวงมาแท้ๆแต่พลาดท่าขึ้นมาทุกอย่างก็จบสิ้นเท่านั้นนี่แหละคือความเดิมพันบ้าบอของผู้กล้าแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับเธอก็เธอเหตุผลที่เธอเข้าร่วมปาร์ตี้มีเพียงอย่างเดียวคือเพื่อนที่สนิทและคนสำคัญของเธอกีดิออนเท่านั้นแหละอย่างนั้นเหรอคะและหลังจากได้พ
พูดคุยกันเสร็จยารันดาร่านะไม่รอช้าเรารีบออกเดินทางไปหาพวกเขากันดีกว่าเช้าวันต่อมาหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางมาสักพักนี่ก็ใกล้จะถึงจุดมุ่งหมายของพวกเขาแล้วทางพระเอกนะได้นอนลงพร้อมกับทางรูตี้เรามาทำอย่างนั้นกันดีกว่านะพวกเขาได้นอนลงบนพื้นพร้อมกับพูดความในใจขึ้นมาว่าทางพระเอกนะไม่ว่าทางรูตี้อยู่ที่ไหนหรือเป็นอะไรต่อให้พระเจ้าไม่ยกโทษให้ก็ไม่เป็นไรเพราะทางพระเอกนะเขาจะอยู่ปกป้องทางรูตี้ตลอดไปเองนะทำมารูตี้นั้นถึงกับซึ้งใจไปเลยล่ะและในทันใดนั้นทีเซก็ได้ปรากฏตัวออกมาเดี๋ยวก่อนทีเซทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะแล้วทางยารันดาร่าน่ะก็ค่อยเดินขึ้นมาทางมอพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะและทางครูก็ได้ร้องไห้แล้วก็รีบเข้ามาสวมกอดกันยังมีความสุขกิดิออนนายยังมีชีวิตอยู่จริงด้วยสินะส่วนทางภูกรายุคใหม่ในตอนนี้น่ะก็กำลังออกตามล่าและจัดการหลอกปีศาจไปเลยล่ะซึ่งภูกราคนใหม่หรือว่าแวนน่ะเขาเป็นคนที่แร่รมและก็ไม่ได้สนใจนอกจากการกำจัดปีศาจและก็พวกจอมมารทั้งหมดถึงแม้จะมีคนตายไปบ้างก็เถอะแต่นั่นน่ะมันเป็นประสงค์ของพระเจ้าทางแวนได้พูดขึ้นมาว่าพวกเขาได้ทำหน้าที่ในของตัวเองจบสิ้นแล้วก็เท่านั้นเองเพราะว่าอาลแบนน่ะหรือสัตว์อสูรตัวนี้ถูกกำหนดชะตากรรมมาจากพรเอาไว้แล้วว่าให้โจมตีมนุษย์ส่วนคนที่มีชะตากรรมที่จะถูกโจมตีและจบชีวิตน่ะมันก็เป็นประสงค์ของพระเจ้าพวกเขาเพียงบรรลุจุดประสงค์ของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาคิดมากหรอกเราเพียงแค่ทำตามประสงค์ของท่านเดมิสเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่ควรพูดออกมาน่ะไม่ใช่ถ้อยคำเวทนาแต่ควรเป็นการยกย่องมากกว่านะครับทำมาทางเอสตานั้นถึงกับอึ้งไปเลยกับคำพูดของแวนน่ะแล้วทางแวนยังได้ตอบมาว่าตัวเขาน่ะจะแข็งแกร่งขึ้นจากการเสียสละของพวกเขาเองครับในฐานะภูกราที่จะไปปราบจอมมารเพื่อบรรลุหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ได้จบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาในตอนนี้ทุกคนได้มารวมตัวกันหมดแล้วซึ่งยารันดารานั้นก็ได้ถามถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาน่ะพระเอกเขาได้ไปโดนอะไรมามั่งทางพระเอกหรือว่าริดหรือกิดิออนน่ะจึงได้เล่าทุกอย่างให้ฟังทำมาทางยารันดารานั้นถึงก็เจ็บใจไปเลยล่ะทั้งที่คอยช่วยเหลือกันมามากขนาดนั้นแท้แต่ทำไมตอนที่หมดประโยชน์กับขับสายไล่ส่งกันแบบนี้ล่ะเธอนั้นเจ็บใจอย่างสุดๆซึ่งเธอนั้นไม่อยากพระเอกต้องมาพบเจออะไรแบบนี้เลยซึ่งทางพระเอกหรือทางเรดนะก็ได้บอกมาว่าตัวเขาน่ะไม่เป็นอะไรหรอกแถมในตอนนี้น่ะเขาได้เจอที่เขานั้นจะอยู่แล้วล่ะนั่นก็คือทางโซตันน่ะแถมได้อยู่กับทางลีดที่เป็นที่รักอีกด้วยนี่เป็นความสุขที่ดีที่สุดแล้วล่ะในตอนนี้น่ะถามมาทางยารันดารานั้นถึงก็อึ้งไปเลยอย่างนั้นเหรอคะดูเหมือนว่าจะได้เจอสถานที่ของคุณเองแล้วสินะซึ่งทางลีดกับทางพระเอกน่ะจะดีใจกับความรู้สึกของยารันดารานะที่เขาเป็นห่วงทางพระเอกมากถึงขนาดนี้ซึ่งทางยารันดารานั้นเขาจะชวนในทั้งคู่น่ะไปยังราชอาณาจักรคิลามีน4ที่นั่นน่ะมีความสุขและความเจริญนะมากกว่าที่นี่เป็นไหนไหนแต่ทางคู่ก็ไม่ไปหรอกเพราะว่าคนที่เมืองโซตันน่ะดีกับทั้งคู่ไปอย่างมากทั้งชาวเมืองทั้งเด็กๆแถมจะเป็นสถานที่ที่พวกเขาทั้งคู่น่ะตั้งใจจะลงหลักปักฐานนี่นะดีที่สุดแล้วค่ะฉันจะไม่ออกจากที่นี่หรอกนะฉันน่ะดีใจกับความรู้สึกที่ทางยารันดาร่านั้นมีให้นะคะแต่ว่าพวกเราน่ะมีความสุขดีอยู่แล้วล่ะค่ะว่าแต่ทางคุณยารันดาร่าน่ะไม่ไปที่เมืองโซตันดูสักพักล่ะที่นั่นน่ะมีความสุขดีนะคะทำมอยารันดาร่านั้นถึงก็อึ้งไปเลยล่ะฉันไปอยู่ที่นั่นได้อย่างนั้นหรอแต่หลังจากที่พวกเขาคุยกันอยู่สักพักเหมือนกับว่าที่นี่น่ะมันจะเริ่มหนาวขึ้นแล้วทำมอยารันดาร่านั้นถึงก็จำไว้เลยล่ะแบบนี้คงจะต้องหาสถานที่พักผ่อนกันก่อนแล้วสินะถึงทีเซน่ะเหมือนจะมีที่เด็ดอยู่ฉันมีสถานที่ดีๆอยู่ค่ะซึ่งนั่นก็คือบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งไงล่ะนี่มันออนเซ็นดีๆนี่เองทุกคนได้มาแช่น้ำด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วพวกเขาก็ได้พูดคุยกันถึงว่าจะไปสถานที่ไหนกันต่อน่ะซึ่งสถานที่ต่อไปที่จะไปนั่นก็คือหมู่บ้านของเจมส์ไจแอนท์นะคะว่ากันว่าที่นั่นมีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งแต่ว่ามีอัญมณีที่มีพลังงานมากอยู่ด้วยนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราจะไปเอามันน่ะแต่ว่าเราชาวบ้านที่นั่นน่ะกินอัญมณีเพื่อการอยู่รอดหากไม่มีมันแล้วก็คงจะได้อดตายไงล่ะและแต่หากเราไปแย่งพวกเขามามันจะดีอย่างนั้นหรอซึ่งน้องริดนั้นจะสงสัยสุดๆแบบนั้นคงไม่ดีหรอกมั้งแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทางเรดหรือเพล็กน่ะเขาจะขอแลกบลูเซฟไลท์กับโซตันเซนกราสที่เรดออกมาด้วยนะคะอย่างนั้นหรอนับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมดีนะและหลังจากนั้นทางยารันดาร่าก็ได้ถามมาว่าแต่ทางเรดหรือกิดิออนน่ะเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะซึ่งทุกคนก็ได้บอกว่าพอดีว่าเขาเกรงใจพวกเราน่ะจึงไปแช่ออนเซนที่ห่างไกลนะคะอย่างนั้นหรอยอมไม่ได้เด็ดขาดทำไมถึงคิดอย่างนั้นกันล่ะซึ่งทางน้องยารันดาร่าน่ะก็ได้บอกว่าเดี๋ยวอย่างนี้ฉันจะลองไปตามเขามาแล้วล่ะจะปล่อยให้ไปแช่น้ำงองๆคนเดียวแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะซึ่งทางริดเองก็ได้ห้ามมันเต็มที่แต่ไม่ว่ายังไงซะงั้นฉันก็ไปขอแช่ด้วยเลยละกันซึ่งทางน้องทีเซก็ได้เข้ามาถามทางน้องรูตี้ว่าจะดีแล้วเหรอคะที่จะให้ทางเรดน่ะไปแต่งงานกับทางริดน่ะซึ่งทางทีเซจะเป็นห่วงทางรูตี้ไปอย่างมากรูตี้ก็ได้บอกมาว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะริดน่ะเป็นคนดีมากๆเลยแถมยังให้ความสำคัญกับพี่ชายของเธอไปอย่างมากอีกอย่างนึงตัวเธอนั้นเป็นเพียงแค่น้องสาวผมไม่อาจแต่งงานกับพี่ได้หรอก
เพราะฉะนั้นฝากให้ลิซเป็นภรรยาของพี่ก็แล้วกันแต่ว่านะต่อให้แต่งงานไม่ได้แต่ก็เป็นแฟนได้นะซึ่งทางน้องรูตีก็ได้พูดมาว่าพี่ชายของเธอนั้นเป็นคนใจกว้างมีแฟน2คนน่ะสบายๆอยู่แล้วภรรยาคนแรกก็คือลิซแต่แฟนคนแรกน่ะขอเป็นฉันเพียงพอแล้วเธอก็ได้ลุกออกไปขอไปหาพี่เขาด้วยจะดีกว่านะทำมาทางน้องทีเซนั้นก็หัวมุนไปเลยล่ะกับความคิดที่สุดโต่งของทางรูตี้คนนี้แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำการเดินทางกันต่อแต่หลังจากที่มาถึงพวกเขานั้นก็ต้องตกใจเพราะว่าเราชาวเจมส์ไจแอนท์นั้นดูเหมือนว่าสภาพร่างกายและจิตใจของเขานั้นจะไม่ปกติเลยล่ะทางดิที่นี่น่าจะมีความสุขดีนี่ไงถึงได้เป็นแบบนี้กันล่ะและทางผู้นำก็ได้ขอแนะนำตัวและก็ท้าเชิญทุกคนน่ะให้ทำตัวตามสบายได้เลยนะทางพระเอกก็ได้ยิงสายตรงมาว่าตัวเขาน่ะมาเพื่อแลกอัญมณีกับพวกคุณที่มีนะซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มาขอฟรีๆหรอกเราจะแลกกับโซตันเสียงกลาดของพวกเรานะทำมาทุกคนที่เห็นโซตันเสียงกลาดนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะนั่นมันงดงามจริงๆแต่ว่านะจะแลกของสำคัญแบบนั้นกับพวกเราจริงอย่างนั้นหรอถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็เถอะแต่ในตอนนี้พวกเรานะไม่มีอัญมณีที่คู่ควรเลยทำมาพวกพระเอกถึงกับอึ้งไม่มีอัญมณีแม้ความว่ายังไงอย่างนั้นหรอแต่ในระหว่างนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีเด็กคนนึงหันมามองที่อัญมณีอันนี้อย่างสุดๆเหมือนน้องจะอยากได้ล่ะนะทางคุณแม่จะได้บอกว่าไม่ได้นะรีบถอยมาเร็วซึ่งพระเอกที่เห็นว่าเหมือนน้องจะอยากกินเขาจะได้ยื่นให้แล้วบอกว่านี่ฉันให้นะจะดีอย่างนั้นเหรอเออเอาไปสิขอบคุณมากเลยนะและเด็กคนนี้ก็ได้เอาอัญมณีนั้นมาให้กับแม่ของเขาแล้วก็เริ่มทำการแบ่งและกินมันซึ่งทำให้เด็กน้อยนั้นรู้สึกมีพลังและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากซึ่งพระเอกที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจะได้บอกว่าพวกเราน่ะยังมีกลาสอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งให้กับทุกคนได้ตามสบายเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกถามหมอผู้นำนั้นถึงกับเศร้าใจไปเลยแบบนั้นมันจะดีอย่างนั้นหรอไม่เป็นไรหรอกจากสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดแบบนี้กันนะครับซึ่งทางผู้นำได้ฟังคำพูดทางพระเอกนั้นเขาจึงได้ตอบตกลงไปแล้วก็ได้รีบรับอัญมณีและแบ่งให้กับทุกคนซึ่งตอนแรกทุกคนนั้นจะทำหน้าเอ๋อกันอย่างสุดๆแต่หลังจากได้กินอัญมณีนั้นไปทำให้ทุกคนนั้นอิ่มท้องและสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งสหายแห่งมนุษย์ไฮเอลฟ์และเดอะวาร์ฟเอ๋ยดับได้จนกว่าเผ่าพันธุ์ของข้าจะยังไม่หายไปข้าขอแสดงความเป็นมิตรกับพวกเจ้าตลอดไปซึ่งในตอนนี้นะเหล่าผู้คนพวกนี้ก็ได้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งพวกเขานั้นกินอัญมณีเป็นพลังงานน่ะจึงทำให้มีชีวิตต่อไปได้หากขาดอัญมณีแล้วก็ทุกคนก็จะตายในที่สุดซึ่งทำมาน้องรูตี้ถึงกับสงสัยแต่ว่าพระเจ้าที่สร้างโลกแบบนี้ขึ้นมาน่ะทำไมถึงต้องสร้างสิ่งมีชีวิตแบบนี้ขึ้นมาล่ะซึ่งดูเหมือนว่าหากใครก็ตามปราบเจมส์ใจแอนลงไปได้ก็จะได้รับอัญมณีเป็นของกำนันน่ะซึ่งเหล่าเจมส์ใจแอนพวกนี้เขามีพรที่ยังไงก็ต้องเติบโตแล้วก็ต้องต่อสู้กับมนุษย์อยู่ดีแต่มอนสเตอร์พวกนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองมีชีวิตอยู่เพื่ออาหารของพรเพียงเท่านั้นซึ่งทางน้องรูตี้น่ะไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยสิ่งทางเพลย์เองก็คิดเหมือนกันนะแล้วหลังจากได้พบเจมส์ใจแอนนั้นได้กินจนอิ่มท้องสิ่งเพลย์ก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้อย่างนั้นหรอเขาจึงได้ยอมเล่ามาว่าพอดีมีสัตว์อสูรที่ยุ่งยากน่ะมันมากบดานอยู่แถวนี้แถมมันยังกินอัญมณีไปจนหมดซึ่งมันมีชื่อว่าเจมบิสน่ะแล้วการมีอยู่ของมันทำให้อัญมณีหรือแร่ธาตุทั้งหมดน่ะกลายเป็นตะกั่วไปจนหมดแถมค่าความเป็นพิษของมันนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆอีกด้วยซึ่งทุกคนนั้นก็ได้เข้าไปดูอัญมณีที่ถูกทำให้กลายเป็นตะกั่วนี่นะหากมันซึมเข้าไปลงไปในแหล่งน้ำหรือบาดาล น่ะคงจะทำให้ป่าแถวนี้ต้องแย่ไปหมดแน่รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะซึ่งทำหมอยาดันดาร่านั้นถึงก็เข้าใจไปเลยล่ะว่าก่อนหน้านี้เหตุผลที่ป่าแถวนี้น่ะดูซึมๆไปเป็นเพราะแบบนี้เองสินะซึ่งทางพระเอกก็ได้บอกว่าเราจะต้องรีบยับยั้งเอาไว้เพื่อไม่ให้ความเสียหายมันบานปลายแต่นี่น่ะมันเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยรีดก็เลยถามว่าแล้วเราจะสามารถเอาชนะมันได้ยังไงกันล่ะซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่ายังไงก็พอสามารถเอาชนะได้อยู่หรอกเพราะว่าเขาน่ะเคยอ่านเจอในเอกสารอยู่น่ะในบันทึกสมัยวูดเอลเขาได้พูดมาว่าเคยมีคนรวบรวมกองทัพเพื่อไปปราบเจมบีดอยู่แต่ว่านะเหมือนจะยังไม่สามารถเอาชนะได้น่ะสิซึ่งนี่แหละทำให้ทุกคนตายไปจนเกือบหมดเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนที่สามารถหนีออกมาได้ซึ่งแบบนี้ดูเหมือนว่าจะได้วิแววสุดๆไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามันเคยมีตัวตนอยู่ซึ่งผู้นำของเจมส์ใจแอนก็ได้บอกมาว่านี่นะไม่มีอะไรรับประกันเลยนะพวกคุณยังจะไปจัดการกับมันจริงๆงั้นหรอซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่านี่นะไม่สามารถปล่อยไว้ได้หรอกครับแล้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางตามหามันเห็นว่าหัวหน้าเผ่าบอกว่ามันอยู่ในแถวเหมืองแร่ทางตอนใต้แห่งนี้นะอย่างนั้นหรอซึ่งที่นี่นะจะมีอัญมณีเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้อยู่ดีสถานการณ์แบบนี้นะเอายังไงดีล่ะ
ซึ่งพระเอกก็ได้ทำการตรวจสอบอย่างมากมายตอนนี้นะตัวเขายังคงเหลือโพชั่นอยู่นิดหน่อยเขาได้เตรียมมันมาน่าจะเพียงพอแหละนะแล้วในขณะที่พวกเขากำลังสำรวจอยู่นั้นก็ได้มีดวงตาปริศนาจ้องมองมาที่พวกเขาแล้วหลังจากนั้นไม่ทันไรก็ได้ปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกมาซึ่งทางน้องรูตีที่สัมผัสได้จึงได้บอกทุกคนนะหลบออกไปเร็วซึ่งทุกคนนั้นก็จะสามารถหลบได้อย่างฉิวเฉียดเลยทีเดียวซึ่งพลังทำลายล้างของมันนั้นทำให้ทุกอย่างนั้นกลายเป็นตะกั่วไปหมดและทันใดนั้นก็ได้มีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งมันนั้นดูเหมือนจะเป็นเต่าหรือตัวอะไรสักอย่างแถมยังมีแร่ติดตัวเต็มไปหมดนี่นะหรอเจมบีสนะแล้วหลังจากนั้นไม่ทันไรทางน้องรูตีนะก็ได้พุ่งตัวเข้าไปโจมตีมันซึ่งอันดับแรกนะน้องได้ใช้เวทมนต์ของน้องในการยับยั้งการโจมตีของมันเอาไว้ก่อนนั่นก็คือเซคริสซินซึ่งน้องนั้นได้กางโล่บาเรียออกมาและทำการสกัดกั้นการโจมตีของเจมบีตัวนี้แต่เหมือนว่าพลังของน้องนั้นไม่เพียงพอหรอกขนาดน้องเป็นถึงผู้กล้านั้นยังไม่สามารถรับมือการโจมตีของมันได้เลยและลูกของน้องก็ได้แตกออกแต่น้องก็ยังคงรอดชีวิตมาได้ซึ่งในตอนนี้นะมันได้คลั่งอย่างสุดๆแล้วทางยารันดาร่านะก็ได้ใช้พลังของเธอในการจับมัดมันเอาไว้แต่ทันใดที่รากไม้ของน้องนั้นสัมผัสถึงตัวมันนั้นทุกอย่างก็ได้แหลกสลายและกลายเป็นตะกั่วไปจนหมดซึ่งทางฤทธิ์ก็ไม่ยอมแพ้น้องได้พุ่งตัวเข้าไปอย่างความเร็วแสงแล้วก็ทำการตัดขามันมาซะแต่กลับไม่สามารถสร้างดาเมจให้มันได้เลยแม้แต่น้อยทางทีเซเองก็ได้บุกโจมตีเข้าไปรวมถึงทางน้องรูตี้อีกด้วยน้องรูตี้ทำการโจมตีตัดเขามันแต่ดาบในมือของน้องนั้นกลับแหลกสะบันทำมารูตี้นั้นถึงก็เวอร์เออแดกไปเลยล่ะนี่นะมันไม่มีจุดอ่อนแล้วอย่างนั้นหรอแล้วหลังจากนั้นน้องรูตี้ก็ต้องเริ่มเอาจริงแล้วนะน้องได้เรียกดาบอันใหม่ออกมาแล้วก็เริ่มโจมตีมันเข้าไปถึงแม้ว่าจะไม่สามารถโจมตีและสร้างบาดแผลได้ก็เถอะแต่ยังเพียงพอที่จะสกัดกั้นการโจมตีของมันไว้ได้ทางรูตี้ได้โจมตีเข้าไปจนมันนั้นเริ่มจะหงายเองซึ่งยารันดาร่าเองก็ได้ใช้เวทมนต์ของเธอนั้นโจมตีเข้าช่วยเหลือแรงจนในที่สุดตัวมันก็ได้ล้มลงและหงายเองแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้แต่แรงกระแทกกลับน้อยกว่าที่คิดเอาไว้แฮดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรพยุงอยู่สินะซึ่งพระเอกนั้นก็ได้คุ้นคิดอยู่สักพักและในทันใดนั้นทางเกมบิดนะมันก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับแผดเสียงคำรามมหาศาลออกมาแล้วมันก็ได้สวนกลับโดยใช้ท่าเดียวที่พวกของรูตี้แล้วก็ทางยารันดาร่านะเคยใช้กับมันทำมาพวกเขานั้นถึงกับอึ้งไปเลยนี่มันเวทมนต์ของฉันนี่ซึ่งมันได้สวนกลับได้ทุกดอกไม่ว่าจะเป็นพลังแบบไหนมันก็สามารถก๊อปปี้และสวนกลับได้ทั้งนั้นแหละถามว่าทุกคนนั้นถึงกับสงสัยไปเลยมันสามารถทำอย่างนี้ได้ยังไงกันนะซึ่งพระเอกก็ได้สันนิษฐานมาว่าตัวของเจมบีตัวนี้มันได้ทำการเสริมแกร่งให้ตัวเองด้วยพรหลายชนิดจึงสามารถสะท้อนได้ทั้งดาบและเวทมนต์ได้ยังไงล่ะแถมยังพยุงน้ำหนักของมันที่มีขนาดมหาศาลได้อีกด้วยดูว่าจะเป็นเพราะอัญมณีที่อยู่บนหลังของมันกันนะซึ่งพระเอกนั้นก็ได้คุ้นคิดสักพักและก็ได้บอกว่าแบบนี้มีเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถรับมือกับมันไว้ได้แต่เขายังพูดไม่ทันไรทางไอ้เจมบีดนะมันก็เลยปล่อยพลังอะไรบางอย่างขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กลายเป็นอุกกาบาตขนาดมากมายตกลงมาสู่พื้นซึ่งทางน้องรูตีนะไม่รอช้ารีบทำการกระโดดเข้าไปและรับมืออุกกาบาตพวกนี้ไว้ได้ทั้งหมดแถมยังทำการสะท้อนมันกลับไปหาทางไอ้เจมบีดอีกด้วยแต่เจมบีดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นไรเลยไม่แต่น้อยซึ่งทางเรดหรือพระเอกนะก็ได้บอกมาว่าเราจำเป็นจะต้องลดเลเวลของพรมันลงซะก่อนซึ่งเขาก็พอจะทำได้หรอกเพราะเขานะมียาลับของไวท์เอลยูนาซีซึ่งเพียงแค่ขวดนี้นะน่าจะเหมาะพอดีซึ่งทางยารันดาร่านั้นก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นคนจับตัวมันไว้ให้เองและพระเอกนะโยนยานั้นเข้าปากไปซะและหลังจากนั้นแผนการก็ได้เริ่มขึ้นทางน้องยารันดาร่านะได้ดื่มยาเข้าไปพร้อมกับเริ่มไล่วงเวทตนกำเนิดแห่งมานาเอ๋ยผู้ปกครองแห่งทุกสรรพสิ่งมหาพูดแห่งพฤกษาใหญ่เอ๋ยจงปรากฏตัวออกมาซะแล้วมังกรไม้ขนาดยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวรัดแขนรัดขารัดตัวไอ้เจมบีนี่เอาไว้และในจังหวะที่พระเอกกำลังจะโยนยาเข้าไปในปากของมันจู่ๆทางมังกรยักษ์นะมันก็ได้แหลกสลายและกลายเป็นตะกั่วไปในที่สุดซึ่งทางพระเอกนั้นโยนยาพลาดไปแต่ว่านะทางฤทธิ์ก็ได้เข้ามารับไว้ได้ทันพร้อมกับโยนยาเข้าปากมันไปอีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะเหมือนจะสำเร็จไปได้ด้วยดีและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าเจมบีนะมันจะได้ทานหมดไปที่เรียบร้อยแล้วก็ล้มลงหงายเองกลายเป็นเต่าไร้สภาพนี่นะดูเหมือนว่าพรของมันจะหมดลงแล้วสินะแต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นมันยังคงมีพลังอยู่แต่ก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาได้ทางน้องรูตี้นะได้ทำการถวายหมัดไป1ดอกทำหมอนามันแยกเป็น2กลีบไปเลยล่ะและหลังจากนั้นเหล่าอัญญามณีทั้งหลายก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งทางพระเอกแล้วก็ทางคนแคะนะจะได้ของที่พวกเขาต้องการมาอีกด้วยเหมือนทุกอย่างมันจะอยู่ในตัวเจมบีตัวนี้นี่แหละและหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้ทำการเดินทางกันกลับแต่ก่อนที่จะกลับสู่หมู่บ้านก็ยังไม่วายหันมาชวนทางยารันดาราว่าให้ไปอยู่ที่หมู่บ้านโซตันด้วยกันสิที่นั่นนะหากเธอได้ไปอยู่แล้วก็เธอจะต้องชอบมันแน่ๆเลยนะ
ึ่งทางยารันดาร่านั้นก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธไปแต่เธอก็ต้องขอถามทางรูตี้ก่อนละนะซึ่งรูตี้ก็ได้บอกว่ามันอยู่ได้เลยไม่มีปัญหาหรอกได้งั้นฉันขอลองอยู่ที่โซตันสักพักนึงก็แล้วกันนะได้สิจ๊ะทุกคนในเมืองจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนแบบนี้คงจะต้องจัดงานต้อนรับกันสินะงั้นเราไปจัดงานและเตรียมต้อนรับทางยารันดาร่ากันดีกว่าล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางผู้กล้าคนใหม่ในตอนนี้นะเขานั้นกลางอย่างสุดๆและพร้อมที่จะไปท้าฝีมือกับทางจอมมารแล้วแต่เขาก็ต้องมาถามทางหัวหน้าเขาซะก่อนนั่นก็คือทางริวแต่ทางริวนั้นขอปฏิเสธนายในฐานะผู้กล้าตอนนี้นะยังแข็งแกร่งไม่เพียงพอหรอกนะแวนคุงไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกฉันได้วางแผนและดำเนินการแผนการนั้นไว้แล้วแถมยังได้เตรียมสมรภูมิใหม่ให้กับเธอไว้แล้วด้วยเตรียมตัวไว้พร้อมล่ะเธอจะต้องออกไปล่าสัตว์อสูรพร้อมกับเอสตาซาแต่ในระหว่างที่พวกเขาพูดคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีชายคนนึงเดินเข้ามาดูเหมือนว่าจะมีคนพบเห็นเรือบินของทางจอมมารรุ่นก่อนนะครับซึ่งสถานที่ก็อยู่ใกล้ๆกับทางเมืองที่มีชื่อว่าโซตันนั่นแหละอย่างนั้นเองเหรอซึ่งทางแวนหรือทางผู้กล้าคนใหม่ที่รู้อย่างนั้นเขาจึงดีใจและริกระรีและบอกว่าตัวเขาน่ะจะรีบไปสำรวจและจัดการเรื่องนั้นซะซึ่งทางไอริวนั้นก็ขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดในตอนนี้น่ะนายไม่ต้องห่วงเรื่องทางนี้หรอกนายควรจัดการเรื่องของนายให้สำเร็จก่อนดีกว่านะซึ่งทางน้องเอสตาเองก็จะเห็นด้วยผู้กล้าน่ะควรจะสั่งสมพลังให้เหมาะสมเพื่อที่ออกไปจัดการกับจอมมารนะตอนนี้เราต้องยกระดับของพรของผู้กล้าก่อนไม่ใช่งั้นหรือใช่แล้วล่ะทำตามที่เอสตาบอกเถอะเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องแผนการทุกอย่างให้เองไว้วางใจฉันได้เลยได้ครับแล้วก็เลยจบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาภาพได้เปิดมาที่ทางเอสตาซึ่งทางเอสตานั้นได้มาพบกับทางอันเบลซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเอสตาเขาก็คือเทโอโดร่านั่นแหละเป็นหนึ่งในพรรคพวกของผู้กล้าคนเก่าซึ่งเขานั้นได้ไปแฝงตัวอยู่กับผู้กล้าคนใหม่และก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรือเหาะที่ทางรูตี้และทีเซ่นั้นแอบขโมยและมาจอดอยู่ที่ข้างๆกับเมืองของทางที่เพลกอยู่ซึ่งนั่นนะเป็นปัญหามากเลยล่ะเพราะถ้าหากผู้กล้าคนใหม่ได้มาพบกับทางเรดหรือทางกิเดออนและก็ทางรูตี้ผู้กล้าคนเก่าแล้วก็มันอาจจะมีปัญหาใหญ่ได้เลยนะเธอจึงอยากจะสอดแนวฝั่งนู้นต่อไปแล้วก็อยากจะให้ทางอันเบลนะช่วยดูแลฝั่งนี้แล้วก็แจ้งข่าวให้กับทางเรดได้ทราบด้วยนะนี่นะมันคงไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ในหมู่บ้านในวันนี้ทางพระเอกเขาก็ยังคงขายของอยู่ตามปกตินั่นแหละแต่ว่าวันนี้มีงานเทศกาลนะแต่ก็ต้องขอขายของสักหน่อยนะเดี๋ยวไม่มีเงินใช้เอาและพวกเขาก็เริ่มทำการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปงานเทศกาลกันทางเพลงนั้นแต่งตัวโคตรจะหล่อเราเลยล่ะร่างกับคุณชายส่วนทางริดนี่เบิ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับและทางครูก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันนี่เรดชุดนี้เหมาะกับนายมากเลยล่ะงั้นหรองั้นเอาเป็นว่าเราไปเดทกันดีกว่านะและทางครูก็ได้เข้าไปเดทกันในเมืองซึ่งนี่นะนับว่าฟุ้งฟิ้งสุดๆส่วนผู้คนในเมืองนั้นก็จะมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะนานๆทีจะได้มีงานเทศกาลซึ่งทางกรกับลูกชายของเขานั้นก็จะดูอารมณ์ดีสุดกับวันเทศกาลวันนี้อ่ะนะซึ่งเขาจะเมาแอไปแล้วล่ะในตอนนี้และทางครูก็เลยบอกกับทางพระเอกว่าพรุ่งนี้น่ะขอหยุดอีกวันนึงนะขอลาก็แล้วกันขอเต็มเหนี่ยวกับงานเทศกาลหน่อยตอนแรกพระเอกก็อยากแจ้งพวกเขาน่ะกลับไปทำงานดั่งเดิมมันแหละและทางฤทธิ์ก็เลยขอร้องด้วยให้ตายเถอะงั้นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้หยุดสักวันนึงก็แล้วกันนะยังไงผู้คนในเมืองก็ทำตัวตาสบายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างนึงอ่ะวันนี้จะมีงานโชว์อะไรบางอย่างอีกด้วยนั่นก็คือวันกำเนิดอัศวินมังกรนักบุญลิซินิอูสซึ่งงานการของโซตันน่ะจะเป็นงานเฉลิมฉลองแบบนี้นี่แหละหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มทำการสนุกสนานกันทั้งเต้นร้องรำกันอย่างเต็มที่ชาวเมืองเองก็จะมีความสุขสุดๆพอหลังจะได้กวาดล้างปีศาจน้ำแข็งลงไปได้นี่แหละทำให้ชาวโซตันมีความสุขยังไงล่ะแต่ว่ามันก็โคตรเหนื่อยไปเลยแฮะแต่ว่านะมาเฉลิมฉลองให้กับวันนี้และวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันหยุดจงเจริญแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องสาวหน้าซึ่งพนักงานกิลก็สาวเอลผมขาวได้มาทำการสาวหน้าที่นี่ซึ่งหุ่นแต่ละคนนั้นเบิ่มๆอย่าบอกใครเลยล่ะแม้เอาสัตว์ทะลุลูกตาออกมาเลยแต่ว่าทางครูนั้นก็ได้ขิงกันว่านี่นะไม่เท่าไรแล้วนะน่าจะให้ร้อนกว่านี้สักหน่อยซึ่งมันจะบ้าบอสุดไปเลยล่ะซึ่งน้องพนักงานกิลนั้นก็ได้จัดให้ตามมันขอไม่ร้อนอย่างนั้นเหรอคะงั้นจัดเอาไป1ดอกซึ่งเธอก็ได้รับน้ำร้อนเข้าไปในกองทานทำให้อุณหภูมิในห้องฟาวน์นั้นน่ะร้อนเดือดและอุจจสุดๆนี่นะแทบจะบ้าตายแล้วค่ะส่วนทางเอลนั้นเธอก็ได้ล้มน็อกลงไปเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกมาและมาดื่มน้ำอย่างสดชื่นแต่สภาพร่างกายยับเยินเลยทีเดียวแต่ยังไงซะก็รู้สึกดีกว่าก่อนหน้านี้แหละนะแถมเธอนั้นยังต้องกลับไปทำงานอีกด้วยเพราะร้านวันนี้น่ะยังเปิดอยู่แต่ว่าเธอจะต้อง
ขอมาชำระร่างกายซะก่อนเพื่อที่จะทำโอเด้งในวันสำคัญในสุดอร่อยไปเลยยังไงล่ะสิ่งถามพระเอกนั้นเขาคิดว่าน่าจะไปลองกินสักหน่อยนะแต่ในระหว่างนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีเสียงเอะอะด้านนอกสาวนาซึ่งนั่นก็คือไอ้พวกเด็กกีกี้สองคนน่ะมันกำลังต่อว่าและหาเรื่องกันเลยล่ะซึ่งมันจะไม่มีใครยอมใครเลยนะทางไอเด็กขำน้อยนั้นมันก็บอกว่าตัวมันน่ะมาก่อนนะแต่ว่ามันแค่ออกไปแป๊บเดียวเองซึ่งไอเอลรุ่นพี่นั้นไม่พอใจหรอกยังไงซะออกไปแล้วก็ต้องกลับมาต่อแถวใหม่ซึ่งทำให้เอลตัวเล็กน่ะมันโกรธจัดแล้วก็คว้างปลาขวดเบียร์เข้าไปแต่ว่าก็เลยมีใครบางคนเข้ามารับเอาไว้ซะก่อนซึ่งนั่นก็คือไออ้วนเมื่อภาคที่1ซึ่งคนภาคก็ลืมชื่อไปแล้วมันชื่ออะไรเอาเป็นว่ามันชื่อน้องอ้วนก็แล้วกันมันได้เข้ามาช่วยไว้แล้วก็บอกให้เพื่อนของมันน่ะหยุดทำแบบนี้และขอโทษไปซะแถมมันยังได้บอกขอโทษแทนเพื่อนของมันอีกด้วยซึ่งนี่น่ะก็เป็นความผิดปกติจากพรเหมือนกับมันเมื่อก่อนหน้านี้นั่นแหละมันจึงได้เข้าใจเพื่อนของมันไปอย่างดียังไงล่ะซึ่งรุ่นพี่นั้นก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรแล้วหลังจากนั้นพวกกันทางพระเอกรีดแล้วก็ทางผู้กล้าลูตีก็ได้เดินชมเมืองไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ไปพบกับทางยาลันลาลาซึ่งเธอนั้นมีความสนุกสุดๆไปเลยล่ะเพราะไม่เคยเข้ามาอยู่ในเมืองและไม่เคยได้สนุกสุดเวียงแบบนี้มาก่อนเลยนะแต่ว่าผมว่าเธอน่ะน่ารักมากๆเลยแต่ทุกคนนั้นกลับมองว่าเธอน่ะอายุเท่าไหร่กันแล้วฮะได้ข่าวว่าเป็นเอลน่าจะมีอายุเยอะนี่แต่ทำไมกลับถึงยังทำตัวเป็นเด็กแบบนี้ล่ะซึ่งเธอนั้นแกเล่นมุกของชาวเอลก็เป็นสาวน้อยอายุ50ปีละมั้งเอ้ย50ปีนี่มันสาวน้อยตรงไหนกันฟ้าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งร้านที่เลือกนั้นก็เป็นร้านของทางเอลหัวขาวก่อนหน้านี้นั่นแหละซึ่งทางเอลหัวขาวเจ้าของร้านหลังจากที่เห็นยาลันลาล่านั้นถึงกับอึ้งตกใจไปเลยล่ะเพราะเธอนั้นเป็นคนดังในหมู่เอลหรือไม่ใช่น้อยทำมาทำตัวไม่ถูกกันเลยและเธอก็ได้มาซุบซิบอะไรบางอย่างกับพระเอกแต่ว่านะทางยาลันลาล่าน่ะจะรู้ดีเธอจะได้บอกว่าเธอน่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นทำตัวตามสบายได้เลยจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอ๋ออย่างนั้นล่ะคะงั้นก็ไม่เกรงใจเลยละกันและเธอก็ได้เริ่มรับอาหารจะสั่งอะไรกันดีคะซึ่งทุกคนนั้นก็ได้เริ่มสั่งอาหารกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะทางน้องฤทธิ์อ่ะนะเธอได้สั่งแม่มมาทั้งร้านกันเลยล่ะนี่มันเธอจะหิวเกินไปแล้วมั้งแต่น้องก็บอกว่าก็ช่วยไม่ได้นี่กับร้านนี้มันอร่อยทุกอย่างไปเลยซึ่งคนที่ออกตังเลี้ยงมื้อนี้นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นทางน้องทีเซและก็ทางรูตีเพราะเธอน่ะเพิ่งไปทำงานมาแล้วก็ได้เงินก้อนโตมาเลยล่ะจึงอยากจะเลี้ยงพี่ให้มีความสุขกับราเมงในมื้อนี้ให้สุดเหวี่ยงกันเลยนะแล้วทุกคนแกทำอาหารก็ยังอร่อยนี่นะสุดยอดไปเลยอาหารในมื้อนี้นะแถมทางรูตียังได้สั่งอะไรแปลกๆมาอีกด้วยดูเหมือนว่ามันจะมีราคาที่สูงไม่ใช่น้อยแต่ไงซะมันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินมาเจอกับทางก็อดวินและก็ทางผู้เฒ่าซึ่งทางก็อดวินนั้นจะหลบหน้าทำเรื่องสุดๆเพราะเขาน่ะก่อปัญหาไว้ตลอดแต่ทางผู้เฒ่าก็ได้กระชากคอไว้เดี๋ยวก่อนสิจะหนีไปไหนกันเล่าเป็นถึงผู้แทนของโซตันแล้วทำตัวให้มันสมเป็นผู้แทนหน่อยสิผู้แทนอย่างนั้นหรอไม่ความก็ยังกันนะซึ่งก่อนหน้านี้นะพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าน่ะมันได้เกิดเรื่องและไม่สามารถทำการค้าขายได้พวกเขาจึงได้แต่งตั้งให้ทางก็อดวินน่ะไปจัดการในเรื่องนี้เพราะว่าหากเป็นก็อดวินแล้วก็ต่อให้เจอมอนสเตอร์ก็จะไม่มีปัญหาไงล่ะแถมในตอนนี้นะทางก็อดวินจะสำนึกผิดอย่างสุดๆสิ่งนี้คงไม่เป็นไรหรอกนะและในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้หันไปเห็นงานเทศกาลซึ่งทุกคนนั้นได้ล่ามังกรไปพร้อมกับมีเวทีสนามรบอยู่บนหลังคาแล้วนี่นะจะเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดไปเลยล่ะแถมตามบทแล้วไอ้นากามีเขานะมันจะต้องแพ้ไปแล้วสิแต่นี่ไงกลับไม่แพ้เลยล่ะแถมมันยังหลบได้สบายใจเฉยอีกพอมาทางทหารนั้นถึงก็บ้าไปเลยล่ะเดี๋ยวก่อนสิแบบนี้มันไม่ใช่บทแล้วนะและในจังหวะนั้นมันก็ได้หันไปเห็นถึงกับน้องลูตีซึ่งนั่นน่ะท่านผู้นั้นคือนักรบหญิงผู้เลอเฉิมของข้าไม่คิดเลยนะว่าจะได้มาเจอที่นี่อีกอ่ะเดี๋ยวก่อนสิลูตีรู้จักเขาด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งลูตีนั้นก็จะงงเออแดกว่านั่นน่ะเป็นใครกันนะซึ่งน้องทีเซก็ได้บอกว่าก็คนที่ท่านลูตีจับทุ่มตอนที่สะพานระหว่างเดินทางมาโซตันยังไงล่ะคะอ๋อไอหมอนั่นเป็นอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าไอหมอนี่น่ะจะถูกปล่อยซึมไปที่เรียบร้อยลูตีนั้นไม่ได้สนใจมันเลยขาน้อยมีชื่อว่าออโต้ยังไงล่ะช่วยจำกันหน่อยสิซึ่งในระหว่างนั้นเองมันก็ได้ถูกตบจนคว่ำไปเลยล่ะจากอัศวินที่ใส่หน้ากากยักษ์อย่าบอกนะว่าชายคนนี้น่ะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคนที่ทำเพื่อสงสัยนั้นไม่ใช่ใครซึ่งมันก็คือดาดันนั่นเองทุกคนนั้นถือดีใจไปเลยดาดันไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะซึ่งดาดันนั้นเขาได้มาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะซึ่งเหตุผลที่ดาดันนั้นอยู่ในเมืองนี้อยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าบาดแผลที่เขาได้รับจนแขนขาดก่อนหน้านี้ซึ่งหมอนั้นก็สั่งห้ามไว้ว่าห้ามขยับตัวมากเกินไปเขาจึงต้องจำใจอยู่ที่นี่ต่อไงล่ะและหลังจากได้พูดคุยกันเสร็จการแสดงของเมืองโซตันก็ได้เริ่มจัดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้
น่ะจะมีความสุขสุดๆโดยเฉพาะทางพระเอกกับทางฤทธิ์น่ะทางครูได้มาเต้นรำกันภายใต้แสงจันทร์ในสง่างามสิ่งทำให้ทางน้องรูตีนถึงกับซึมไปเลยเหมือนกับยางที่โดนปล่อยรัวน้องน่ะก็อยากจะไปเต้นรำกับพี่ชายของน้องเหมือนกันนะสิ่งทางพระเอกที่เห็นนั้นเขาก็รู้ดีว่าน้องสาวของเขานั้นเศร้าใจสุดๆแต่ไงซะโดยความเป็นพี่ชายก็ไม่อาจปล่อยให้น้องสาวตกอยู่ในชะตากรรมแบบนั้นหรอกนะเขาจึงได้มาเชิญให้ทางน้องรูตีน่ะมาเต้นด้วยกันสิซึ่งตอนแรกน้องขอปฏิเสธแต่ก็ถูกทางกิติออนหรือพระเอกนั้นลูบหัวเข้าไปหนึ่งปัวทำให้น้องใจอ่อนและยอมมาเต้นรำด้วยก็ได้ค่ะและทางครูก็ได้รำกันอย่างมีความสุขนี่นะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดสำหรับน้องอีกแล้วอย่างงั้นหรอแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางริวในอีกด้านในตอนนี้นะมันได้พูดถึงทางแวนผู้กล้าคนใหม่กับทางซ่าวายหมอนั่นนะจากสายตาของเธอแล้วเป็นยังไงบ้างสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เกินคาดเลยล่ะอย่างงั้นหรอเท่าที่อ่านดูจากเอกสารที่ได้รับมาซึ่งไงหมอนี่อัตราการเติบโตนะจะแตกต่างลิบลับจากทางผู้กล้าคนเก่าไปหลายคุมเลยล่ะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นในตอนนี้นะการที่เรามามัวยุ่งกับโซตันนะเป็นอะไรที่สูญเปล่าเวลาไปอย่างมากแล้วมันก็ได้หันมาถามกับทางเอสตาว่าเคยไปที่นั่นบ้างหรือเปล่านะซึ่งเอสตาก็ได้โกหกไปว่าเคยแวะผ่านไปเท่านั้นมันคือดินแดนที่ถูกทอดทิ้งตามประวัติศาสตร์ด้วยจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นนั่นแหละต่อให้มีเรือหอดของจอมมารรุ่นก่อนอยู่ก็จริงแต่มันมีความหมายอะไรกับท่านและแวนอย่างนั้นหรอซึ่งทางไอริวนั้นมันก็บอกมาว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นฝากเธอให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วยล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกในตกดึกในคืนนั้นหลังจากที่ได้ปาร์ตี้กันจนสุดเวียงทางครูก็ได้มาจบกันบนเตียงอีกแล้วซึ่งนี่นะเป็นวันที่มีความสุขสำหรับทั้งคู่อีกแล้วทางน้องฤทธิ์ก็ได้อ้อนวอนสุดๆเพราะว่าเขานั้นได้อยู่ด้วยกัน2คนแล้วนะไม่มีอะไรมาขัดขวางพวกเราอีกแล้วล่ะแต่ก่อนที่ทั้งครูจะเริ่มทำอะไรบางอย่างกันดูเหมือนทางฤทธิ์จะมีบางอย่างให้กับน้องอีกด้วยซึ่งนั่นนะจะเป็นคล้อยคอสุดแสนจะล้ำค่าเป็นของขวัญที่ให้มานะทำเอาฤทธิ์นั้นถึงก็ตกใจเลยเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเอาบูเซฟไฟนั้นไปแลกมาเป็นแหวนในตอนนี้ยังจะทำสร้อยคอมาให้กันอีกอย่างนั้นหรอนี่นะมันขี้โกงชะมัดเลยมีแต่ทางฤทธิ์ที่ให้ฉันมาแล้วฉันยังไม่เคยตอบแทนในเรื่องเลยนะซึ่งในจังหวะนั้นเองเหมือนจะมีพวกโจรนั้นบุกมาที่เมืองแห่งนี้อีกด้วยซึ่งพวกมันก็สงสัยว่าที่นี่น่ะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรกันแน่แต่ยังไงซะเราต้องรีบทำการเคลื่อนไหวให้ไวแต่ในจังหวะนั้นฐานน้องทีเซก็ได้ปรากฏตัวมาด้านหลังของมันน้องไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งนั้นน้องได้บุกจัดการมันไว้เลยล่ะแต่ก่อนที่น้องจัดการมันได้ก็ได้มีใครบางคนเข้ามาขัดขวางน้องไว้ซะก่อนซึ่งชายคนนี้น่ะเหมือนจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะทำมันน้องถึงก็แดงไปเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะคุณคือแล้วมันก็ได้หายตัวไปพร้อมกับกองโจรโหมดแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาดูเหมือนว่าในตอนนี้นะเหล่านักฆ่าหรือมือสังหารนั้นมันจะได้มาพบกับเรียหอบเป็นที่เรียบร้อยแถมมันนั้นจะรู้ตัวอีกว่าในตอนนี้นะรูตีที่เป็นมือสังหารก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเสียงนั้นนะดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะมันคือเสียงแห่งกรรมย่ำไกลหรือก็คือเสียงของแมงมุมยังไงล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางรูตีวันนี้รูตีได้ตื่นมาอย่างสดใสแล้วก็เริ่มออกกำลังกายเตรียมความพร้อมอันดับแรกที่เธอจะทำในวันนี้นะนั่นก็คือการทำความสะอาดบ้านยังไงล่ะหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็เตรียมพร้อมเข้าสวนซึ่งเธอนั้นอยากจะเป็นประโยชน์ให้กับทางฤทธิ์โดยการที่จะมาช่วยดูแลสมุนไพรยังไงล่ะถึงแม้ว่าน้องทีเซจะห้ามก็เถอะว่าพวกเขานั้นไม่มีประสบการณ์นะแบบนี้นะเรียกคุณเดซไม่ดีกว่าหรอคะแต่ทางน้องรูตีนะไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกน้องอยากจะทำด้วยใจของน้องเองอย่างนั้นเหรอคะแต่พวกเขาก็เริ่มทำการดูแลสวนกันแต่หลังจากนั้นก็เริ่มติดปัญหาอยู่อย่างนึงนั่นก็เป็นเพราะว่าจู่ๆใบของสมุนไพรนะมันก็ได้มีสีที่แตกต่างไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะถึงแม้ว่าจะให้น้องแมงมุมนะคอยตรวจสอบแต่กลับไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยรู้แค่ว่าดินมันเย็นเกินไปจึงทำให้มันห่อเหี่ยวแบบนี้เนี่ยสิอย่างนั้นแหละคะแบบนี้จำเป็นจะต้องเรียกเรดแล้วล่ะเดี๋ยวเรดก็ได้เดินทางมาพร้อมกับรู้เลยว่านี่นะดูเหมือนจะมีพวกน่ารำคาญที่คอยสูบความร้อนจากดินบริเวณรอบข้างไปซึ่งมันเป็นปัญหาระดับใหญ่เลยล่ะไปจนถึงนักผจญภัยเลยด้วยซึ่งทางเรดไม่รอช้ามีแต่จะต้องรีบจัดการและทำให้ความร้อนนั้นกลับคืนมาโดยไวเอาล่ะเรามาช่วยกันเถอะรับทราบค่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มปรุงยากันซึ่งทางรูตีน่ะก็ได้เป็นคนอาสาคอยทำกับข้าวให้จนในที่สุดพวกเขานั้นก็ได้จัดการศัตรูพืชและก็ดูแลต้นสมุนไพรพวกเขาจนได้สำเร็จนี่นะสวยงามมากเลยนะแต่ก็ไม่คิดเลยว่าทางรูตีน่ะเธอจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็ตั้งอกตั้งใจดูแลสมุนไพรได้ถึงขนาดนี้นะซึ่งภาพก็ได้แตกต่างจากตอนที่เธอเป็นผู้กล้ามากมายทีเดียวซึ่งทางน้องรูตีก็ทำมองที่ทางทีเซดูเหมือนว่าเธอกำลังจะมีอะไรบางอย่างอยู่สินะทำหมดทางเรนถึงกับคิดไปเลยว่าแต่สองค
นนี้นะคงไม่น่าจะมีอะไรกันหรอกหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปในเช้าวันถัดมาทางน้องทีเซวันนี้เหมือนน้องจะตื่นสายเล็กน้อยนะทั้งที่เป็นกฎของมือสังหารว่าห้ามตื่นสายเด็ดขาดถึงน้องนั้นก็ถูกทางรูตีนเข้ามาปลูกทำหมอน้องถึงกับตกใจไปเลยล่ะเดี๋ยวสิคะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์จ้ะแต่ลางงานวันนี้ล่ะก็มีการดูแลสมุนไพรค่ะเรื่องนั้นนะฉันทำเสร็จแล้วเมื่อกี้นะหลังจากนั้นล่ะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นทีเซเธอช่วยมากับฉันหน่อยสิฉันมีธุระที่จะต้องไปทำหน่อยนะที่ไหนล่ะคะอันดับแรกพวกเราก็ต้องลงไปกินข้าวกันก่อนละนะซึ่งวันนี้ก็เป็นการกินข้าวที่ปกติไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาแช่น้ำอาบน้ำด้วยกันซึ่งดูเหมือนว่าทางรูตีนั้นมีอะไรข้องใจกับทางทีเซมากมายเธอนั้นคอยเดือดถามเรื่องราวต่างๆจากทางทีเซทั้งความรู้สึกและวันนี้และสิ่งที่ชอบและอะไรต่างๆมากมายทำเอาทางน้องทีเซนั้นถึงกับอึ้งตาแตกไปเลยล่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาเดินในเมืองกันซึ่งทางทีเซก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าธุระสำคัญที่อยู่ในเมืองนั้นมันหมายถึงอะไรกันแน่นะซึ่งน้องก็คงจะเดินตามไปด้วยที่ยังสงสัยอยู่และในจังหวะนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งนั่นน่ะมันถูกเรียกว่าแร็กเหมือนมันกำลังอาวาสอยู่ซึ่งทุกคนนั้นได้ตื่นตระหนกไปอย่างมากในตอนแรกทีเซเขาจะเป็นคนเข้าไปจัดการเองแต่รูตีบอกว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเธอจัดการมันเองและเธอก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับใช้เพียงแค่มือสัมผัสก็หยุดสัตว์อสูรตัวนี้ไว้ได้ทำมาทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเด็กโลลิน่ารักขนาดนั้นกับทางสัตว์ร้ายนั่งลงราวกับลูกแมวไปเลยแบบนี้สุดยอดสุดไปเลยซึ่งนี่นะทางที่ทางรูตีเขาไม่อยากจะเป็นจุดเด่นแท้ๆแต่นี่ยิ่งทำให้เขาเป็นจุดเด่นสุดๆหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางมาหาชายคนนึงซึ่งตรงนี้นะเธอได้บอกกับชายคนนั้นไปว่าที่ดินแปลงนี้นะมีมอนสเตอร์หลับไหลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกำจัดมันจะดีกว่าทำเอาชาวบ้านคนนั้นถึงก็งงตาแตกเธอพูดอะไรของเธอกันนะหลังจากนั้นทีเซไม่รอช้าฉันเตือนเลยนะคะอย่าตกใจล่ะและเธอก็ได้ต่อยพื้นเข้าไปเต็มๆจังทำให้ไส้เดือนกินคนขนาดยักษ์ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเธอก็ทำการฝ่ามือพิฆาตเพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวทำให้มันนั้นแยกไป2เสียงพร้อมกับลงมาพูดว่าการโจมตีแบบนั้นนักผจญภัยสามัญทั่วไปก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งมันไม่มีนักผจญภัยคนไหนที่สามารถทำได้ถึงขนาดนี้หรอกนะทำให้ทุกคนนั้นอึ้งตาแตกไปอีกแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาชมละครกันซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่เองก็จะมีสัตว์อสูรอาศัยอยู่ด้วยซึ่งนั่นก็คือชายที่อยู่ในชุดกรอกที่กำลังแสดงอยู่นี่แหละเหมือนกับว่าดาบที่เขาใช้นะมันจะถูกต้องสาปไปนะและมันจะได้สิงร่างชายคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยน้องทีเซได้ทำการเข้ามาจัดการแต่ก่อนอื่นนะน้องได้บอกกับทุกคนที่เข้ามาชมว่านี่นะเธอเป็นเพียงแค่นักผจญภัยที่ผ่านทางมาเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกค่ะซึ่งตอนแรกทุกคนก็จะแดกอยู่แต่เหมือนกับว่านักแสดงคนอื่นๆนะที่ไม่รู้ตัวเขาได้ทำการช่วยเหลือแล้วก็บอกว่านี่เป็นพร็อพใหม่นะสำหรับการเล่นในครั้งนี้เหมือนจะมีนักผจญภัยเข้ามาปราบปีศาจเองนะเนี่ยสุดยอดไปเลยฮักมุมสูตรส่วนทางองค์หญิงในเรื่องก็ได้โยนดาบให้กับทางรูตีรับนี่ไปค่ะฝากด้วยนะคะท่านนักผจญภัยโปรดช่วยเหลือคนที่ฉันรักด้วยนะคะหลังจากนั้นทีเซก็ทำการเข้าไปโจมตีกับสัตว์อสูรตัวนี้อย่างดุเดือดถึงการต่อสู้นี่นะนับว่าสุดยอดทีเดียวทำมอทุกคนนั้นอึ้งตาแตกการแสดงนี่นะมันสมจริงชะมัดเลยนะส่วนทางทีเซนั้นได้ทำหน้าเจือนแบบนี้นะมันโดดเด่นและที่เปรียบเลยทีเดียวแต่ก็ช่างมันเถอะดูเหมือนว่ามันจะได้กลายเป็นความทรงจำตลอดไปของเราคนดูที่นี่แน่นอนหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้มานั่งกินโอเด้งด้วยกันซึ่งนี่นะเป็นสิ่งที่ทางทีเซชอบที่สุดเหมือนว่าวันนี้นะทางรูตีพยายามจะทำอะไรบางอย่างให้กับทีเซนะซึ่งเธอก็ได้ยอมรับมาว่าแท้ที่จริงแล้วนะเธอเห็นสีหน้าของทีเซนั้นเปลี่ยนไปเลยอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ทีเซนั้นรู้สึกดีใจและมีความสุขบ้างนะแต่เหมือนวันนี้เธอจะทำผิดพลาดมาตลอดเลยนะซึ่งทำให้น้องทีเซนั้นเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าทางรูตีนะคิดถึงเธอมากขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วค่ะแล้วพวกเธอนั้นแก้ปรับความเข้าใจกันและพูดคุยกันมากขึ้นแต่ว่านะสิ่งที่ยังคงค้างคาใจในตัวทีเซมันก็ยังไม่เลือนหายไปหรอกแต่สิ่งที่รูตีนั้นกลุ้มใจที่สุดนั่นก็คือท่าทางของทีเซที่เปลี่ยนไปพร้อมกับกลุ้มคิดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเธออยากจะให้ทีเซนั้นพึ่งพาเธอให้มากกว่านี้หน่อยนะในฐานะเพื่อนล่ะนะหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่พวกมือสังหารซึ่งในตอนนี้นะผมมันได้ตรวจสอบและรู้รายงานทุกอย่างไปที่เรียบร้อยวันนี้นะมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางนักฆ่าทีเซด้วยซึ่งพวกมันนั้นก็รู้จักทีเซไปอย่างดีจึงอยากจะขอรายงานเรื่องนี้ให้กับทีเซได้ทราบแต่ว่านะไอคนที่ใส่ฮูดนะมันได้สั่งห้ามเอาไว้ไม่ต้องรายงานให้ทีเซทราบหรอกเรื่องนี้นะเก็บไว้เป็นความลับซะแต่ลูกน้องนั้นก็ได้บอกว่าการทำแบบนั้นนะเหมือนเป็นการทรยศเลยนะครับแถมอีกอย่างนึงเราจะต้องรายงานทุกอย่างที่เรารู้มาสิซึ่งทำให้ทายฮูดนั้นถึงโกรธจัดแล้วก็โกรธใส่ลูกน้องทั้งสองคนนั้นถึงกับตาย
ดับดินหลังจากนั้นมันก็ได้ส่งจดหมายไปให้ใครบางคนเหมือนมันจะถูกว่าจ้างมาอีกทีนึงแล้วนะแล้วมันนั้นจะเป็นคู่ปรับอาฆาตของทางทีเซอีกด้วยหลังจากนั้นทางน้องทีเซก็เดินทางไปที่เรือหอซึ่งน้องนั้นก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามีใครบางคนกำลังรอน้องอยู่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะกีกิสซึ่งพวกเขาทั้งคู่นั้นเคยอยู่ใต้ชายคาของมาสเตอร์คนเดียวกันแต่ในตอนนี้นะทางกีกิสมันได้ทำการผิดกฎของมือสังหารแล้วก็ถูกไล่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันนั้นก็จะแค้นทางน้องทีเซสุดๆจึงอยากจะฆ่าให้ตายดับดินไปเลยล่ะแต่มันยังคงยื่นข้อเสนอกับน้องทีเซว่าน้องนะเหมาะสมจะมาเป็นมือขวาของมันนะเอาไงล่ะสนใจไหมล่ะหรือว่าจะตายอยู่ที่นี่และเป็นเหยื่อสุดยอดของข้าซะหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เริ่มปะทะฝีมือกันอย่างดุเดือดซึ่งพวกเขานั้นไม่มีใครยอมใครไปเลยล่ะตอนแรกนั้นเหมือนน้องทีเซจะพลาดท่าให้กับมันแต่น้องทีเซก็ได้สวนกลับแล้วก็ฟันตามไปข้างนึงแต่มันก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะแถมยังชื่นชมในตัวน้องทีเซอีกว่าในฐานะมือสังหารแล้วก็ทำได้ดีเลยนะแล้วมันก็ได้เอาบางสิ่งบางอย่างออกมางั้นถ้าเป็นเจ้านี่ล่ะซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นระเบิดแล้วมันก็ได้เริ่มทำลายเรือหอลำนี้ทำเอาน้องทีเซถึงก็สงสัยไปเลยจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันล่ะสิ่งที่แกต้องการไม่ใช่เรือหอไม่ใช่เงินหรอเปล่าหรอกเหมือนมันจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วมันพยายามจะยั่วยุทางน้องทีเซให้ดับเดือดแล้วมันจะสั่งสอนทีเซที่เป็นอย่างนั้นให้รับรู้ถึงรสชาติของการถูกล่ามากยังไงล่ะแต่ว่านะน้องทีเซเองน้องก็ไม่ใช่คีถึงแม้ว่าน้องจะไม่อยากให้เรือหอนั้นถูกทำลายก็เถอะและพยายามจะรับมือกับระเบิดทุกดอกแต่ไงซะมันก็มากเกินไปทำให้น้องเกือบเพี้ยนทำและเสียท่าแล้วล่ะนี่หนักไม่ไหวจริงๆเราจะมาจบในที่อย่างนี้งั้นหรอและในจังหวะนั้นเองน้องก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มทำการตอบโต้สวนกลับซึ่งน้องได้วาร์ปไปอยู่ด้านหลังของมันแล้วก็ฟันมันจนขาดสะบั้นและในที่สุดน้องก็เป็นฝ่ายที่ชนะและน้องก็ได้ถามมันว่าจบแล้วล่ะมีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าซึ่งมันนั้นก็ด้วยความกลัวตายตอนนี้ปากดีอยู่แท้ๆตอนนี้นะมันได้ขอร้องให้น้องทีเซ่นะว่าชีวิตมันด้วยเธอเพราะมันนั้นเพียงแค่ถูกจ้างวานมาเท่านั้นเองคนที่จ้างวานมันนั้นก็คือพระคาตินันลิวของศาสนจักรจ้างมันนะซึ่งมันจะยอมเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับน้องทีเซ่ได้รับรู้แลกกับการปล่อยชีวิตมันไว้ทำให้น้องทีเซ่นั้นถึงก็เดือดดาบแม้แต่กฎห้ามเปิดเผยชื่อผู้จ้างวานแกงรักษาไว้ไม่ได้แบบนี้น่าเศร้าจริงเลยนะแต่ก็ช่างเธอทำไมลิวถึงจ้องจะเอาเรือหอกลำนี้ล่ะมันมีเหตุผลอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะหลังจากนั้นไม่ทันไรกีกิสมันก็ได้ขาดใจตายซึ่งน้องนั้นก็ได้ทำการไว้อะไรและฝังศพมันไว้ให้และหลังจากนั้นทางรูตีก็ได้เข้ามาพอดีซึ่งรูตีได้ถามว่าเสร็จแล้วงั้นหรอใช่แล้วค่ะพอดีเพิ่งจัดการมือสังหารเรย์รอนไปนะเขามาจากกิลด์มือสังหารด้วยกันนะซึ่งน้องทีเซก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับมือสังหารให้กับทางรูตีได้รับรู้แถมยังได้พูดถึงเรื่องที่ว่าทางรูตีตอนนี้นะเลิกที่จะเป็นนักผจญภัยแถมยังอยากจะใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองโซตันแห่งนี้แต่ว่านะตัวทีเซเองไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้ทีเซยังคงเป็นมือสังหารอยู่ดังเดิมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการที่เป็นแบบนี้นะจะสามารถอยู่กับท่านรูตี้ได้หรือเปล่าสิ่งนี้เองอย่างนั้นหรอคือสิ่งที่เธอกุ้มใจอยู่นะแต่รูตี้ก็บอกว่าเรื่องนั้นนะฉันไม่สนใจหรอกไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรเธอก็คือเพื่อนของฉันนะแล้วฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือเธอตลอดเลยทำให้ความรู้สึกภายในใจของน้องทีเซ่นั้นได้เริ่มคลี่คลายพร้อมกับรูตี้ได้บอกว่าถ้าหากเลิกเป็นมือสังหารไม่ได้งั้นก็เป็นมือสังหารสโลไลซ์4อย่างนั้นเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางไอริวคนที่จ้างวานทางกีกิสมามันนั้นกำลังโมโหทางกีกิสอยู่เลยล่ะที่ทำแผนไม่สำเร็จแต่ไงซะก็ได้รู้ตำแหน่งของทางเรือหอกนั้นมาแล้วเรือหอกนั้นนะจะต้องตกเป็นของเราแล้วมันก็ได้สั่งให้เรียกทางผู้กล้าคนใหม่มาในตอนนี้นะแวนได้เอาไปสำรวจและจัดการกับสัตว์ร้ายอยู่นะอย่างนั้นหรองั้นเดี๋ยวข้าจะไปหาเจ้านั่นเองจะดีกว่านะได้เวลาที่เราจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วล่ะเราจะไปที่เมืองโซตันนั้นซะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางผู้กล้าในตอนนี้ทุกคนนะเหมือนสะบักสะบอมสุดๆคนที่ติดตามผู้กล้าล้วนแต่บาดเจ็บสาหัสมีแต่ทางผู้กล้ากับทางเทโอโดราหรือทางเอสตานั่นแหละที่ยังปลอดภัยอยู่เอสตาได้บอกว่าในตอนนี้นะเราควรจะถอยกลับกันก่อนนะเพราะคนที่ติดตามมันด้วยนะบาดเจ็บสาหัสอย่างหนักหน่วงแต่ทางผู้กล้าหรือว่าทางไอแวนมันไม่ยอมหรอกเพราะมันยังสู้ไหวอีกอย่างนึงคนที่ติดตามนะมีไว้เพื่อทำให้เลเวลของทางผู้กล้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องสนใจได้หรอกเพราะคนที่จะกู้โลกนี้ได้นะมีเพียงแต่ผู้กล้าเท่านั้นซึ่งทำให้ทางเอสตาหรือเทโอโดรานั้นรู้สึกไม่สบอารมณ์สุดๆแต่ในจังหวะนั้นเหมือนควันส่งสัญญาณว่าให้รีบกลับจากเขานะได้โผล่พุ่งขึ้นทำให้ทางแวนนั้นมันยอมเดินกลับแต่โดยดีในที่สุดการผจญภัยของจริงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสินะแล้วก็เลยจบตอนที่4
อนที่5เปิดมาวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาทั่วไปแต่ว่านะทางรูตี้และทีเซนอะได้มาเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้กับทางเรดแล้วก็ทางดีนได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องเรือหอกของจอมมารรุ่นก่อนน่ะในตอนนี้มีคนกำลังออกตามล่ามันอยู่นะคะและภาพก็ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งวันนี้น่ะพวกเขาก็ได้ออกมาทำสวนด้วยกันแถมทางน้องรูตี้น่ะยังสามารถปลูกสมุนไพรได้ตัวเองได้อีกด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสามารถทำได้ดีและไม่ใช่น้อยนะทำเอาทางรูตี้นั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะนั่นน่ะก็เป็นเพราะว่าพี่คอยสอนหนูยังไงล่ะคะหนูสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ยังไงล่ะอย่างนั้นหรอแต่ก็ดีแล้วล่ะงานเรื่องการค้าขายน่ะล็อตแรกส่งมาให้พี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนรับซื้อไว้เองต่อไปก็ไปขายที่สถานพยาบาลของเมืองโซตันแล้วขายให้พวกพ่อค้าภายในจอนและอีกมากมายซึ่งทางเรดน่ะจะอาสาคอยช่วยเหลืออยู่ต่างเต็มที่หลังจากนั้นเรดก็ได้เดินไปหาทางดาดันซึ่งดาดันกำลังฝึกซ้อมอยู่เลยล่ะแถมสภาพยังคงดีอีกด้วยหลังจากที่ไม่ได้ต่อสู้มานานทางดาดันนั้นเหมือนอยากจะรื้อฟื้นหน่อยนะเขาจึงได้ท้าทางเรดว่าเราหนักมาประลองกันหน่อยเวลาแล้วเราก็ออกไปกระทืบพวกจอมมารกันดีกว่านะอย่างนั้นหรอซึ่งทางเรดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเขาเองก็ไม่ทำแบบนี้มานานเลยด้วยแต่ก็ต้องขอตัวไปฝึกพิเศษหน่อยแล้วนะและเขาก็เลยกลับมาที่บ้านและเตรียมพร้อมที่จะฝึกพิเศษเพราะว่าธรรมดาเดิมทีแล้วเขาคงจะไม่สามารถเอาชนะดาดันได้อย่างแน่นอนหมอนั่นน่ะเกิดมาพร้อมกับพรนักสู้ซึ่งเขานั้นมีพลังที่สูงส่งส่วนตัวพระเอกนั้นเกิดมาพร้อมกับพรชี้นำซึ่งมีหน้าที่คอยชี้นำผู้กล้าที่ยังแบเบาะเท่านั้นแหละยังไงก็ไม่สามารถสู้กันได้เห็นแต่ไงก็ยังจะสู้อยู่ดีทำมาทางน้องฤทธิ์นั้นถึงก็แปลกใจไปเลยล่ะซึ่งน้องฤทธิ์ก็ได้บอกว่าอย่างนั้นล่ะคะงั้นมาประลองกับฉันไหมล่ะเพราะว่าทางพระเอกกับน้องฤทธิ์น่ะยังไม่เคยปราบมือเลยสักครั้งนะซึ่งน้องเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครน่ะจะแข็งแกร่งกว่ายังไงก็ต้องใช้ต่อสู้กับด้านนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องขอร่วมแจมด้วยแต่พระเอกนั้นได้ปฏิเสธอย่างทันควันไปเลยล่ะและหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มเตรียมตัวแต่ว่านะดูเหมือนเราเพื่อนๆคนอื่นก็จะรู้เรื่องนี้ด้วยจึงได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือในการฝึกแล้วก็จะขอติดตามไปด้วยนะเพราะแต่ละคนนั้นมีความถนัดในแต่ละแบบมันจะต้องมีประโยชน์ให้กับทางเรดหรือพระเอกอย่างแน่นอนงั้นหรองั้นก็ดีแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าคนอื่นน่ะเหมือนจะอยากไปพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นซึ่งมันคนละประเด็นกับทางพระเอกของเราเลยเนี่ยสิมีหนำซ้ำทางดาดันเองเขาก็จะไปร่วมแจมด้วยทางที่ตัวเขานั้นเป็นศัตรูในการประลองครั้งนี้นะแต่เรื่องนั้นน่ะเขาไม่สนใจหรอกยังไงซะเขารู้อยู่แล้วว่าทางพระเอกน่ะชอบฝึกมากมายขนาดไหนงั้นฉันไปด้วยเลยก็แล้วกันจัดไปโลดแล้วพวกเขาก็ได้มาตั้งแคมป์กันอันดับแรกน่ะทางดาดันกับทางน้องรูตี้ก็ได้มาแข่งกันว่าใครน่ะจะตัดฟืนได้มากกว่ากันแต่ดาดันนั้นไม่สามารถสู้น้องรูตี้ได้เลยทำเอายาลันลาล่านั้นถึงกับบ่นไปมากมายอย่าทำร้ายป่ามากขนาดนี้สิเดี๋ยวก่อนซึ่งทางดาดันนั้นพลังจะล้นเหลือขอได้บอกว่างั้นดีล่ะงั้นเราไปเก็บฟืนอีกรอบมันจะดีกว่าโดยที่ไม่สนใจคำเตือนของยาลันลาล่าเลยและหลังจากที่พวกเขาตั้งแคมป์ได้เสร็จก็ได้มาทานอาหารมื้อแรกกันซึ่งอาหารมื้อแรกน่ะทางน้องริชจะเตรียมมาให้ด้วยแต่ว่านะไม่ได้เตรียมเผื่อส่วนของดานันเนี่ยสิเพราะเขามาขอร่วมแจมทีหลังแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดานันนั้นเขาได้ขอแบ่งสักนิดนึงก็แล้วกันรวมถึงยาลันลาล่าด้วยเธอเองก็ขอแบ่งสักครึ่งนึงนะซึ่งถ้าเราแบ่งให้คนละครึ่งมันก็จะรวมเป็น1เท่ากับสลับ1ที่พอดีแต่ว่าแบบนี้มันก็จะมี2คนที่จะได้ทานแค่ครึ่งเดียวซึ่งทางพระเอกก็ได้แก้ปัญหาไว้ว่างั้นเอานี้มั้ยล่ะทุกคนน่ะนําอาหารมากองรวมกันแค่นี้เราก็ทานได้พร้อมกับทุกคนแล้วล่ะดีเลยสิดาดันนั้นเหมือนจะชอบใจเรื่องนี้งั้นขอรับไว้ยังไม่เกรงใจเลยก็แล้วกันและเขาก็ได้เริ่มทานอาหารเข้าไปแต่หลังจากนั้นกลับเงียบเฉยเลยเนี่ยสิซึ่งในตอนนี้ทุกคนได้มารวมตัวกันทำให้ทางพระเอกนั้นนึกถึงปาร์ตี้ของผู้กล้าก่อนหน้านี้แต่ยังขาดทางเทโอโดรากับทางอาริสไปนะซึ่งนี่น่ะทำมาคิดถึงสุดๆโดยเฉพาะอาริสเพราะมันได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งพวกเขานั้นก็ได้พูดถึงข่าวในหนังสือพิมพ์เล่มนึงซึ่งมีข่าวลือมาว่ามีทหารรับจ้างคนนึงผู้ปราบจตุรเทพเอสตาแห่งวารีน่ะเขาเป็นคนจัดการทัพมารซึ่งนี่น่ะเป็นใครกันแน่นะเอสตาสินะนักรบหน้ากากน่ะใช่แล้วล่ะแต่มองยังไงมันก็เทโอโดราชัดๆเพราะทางดาดานนั้นไม่คิดว่าในทวีปนี้จะมีนักรบคนไหนที่สามารถปราบจตุรเทพได้มีแต่เธอเท่านั้นแหละใช่ละสิคงจะต้องเป็นเธอนั่นแหละแถมยังพูดถึงผู้ที่ติดตามเธอคนนั้นไปด้วยซึ่งมีแขนเดียวมองยังไงก็เป็นทางอันเบลอย่างแน่นอนจริงสิในก่อนหน้านั้นน่ะไอหมอนั้นได้ช่วยทางดาดานเอาไว้เลยยังไม่ได้ขอบคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่รู้ว่าจะได้เจอตัวกันอีกเมื่อไหร่นะรวมถึงทางเทโอโดราด้วยซึ่งดาดานนั้นคิดว่าจะเข้าขอร่วมทางด้วยยังไงล่ะถ้าได้ร่วมทางกันแล้วคงจะดีเลยไม่ใช่น้อยนะแล้วหลังจากนั้นการฝึกฝนของทางพระเอกก็ได้เริ่มขึ้นโดยมีทางดาดานนั้นเป็นโค้ชให้นะแล้วพวกเขาก็จะทำการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามซึ่งดูเหมือนว่าทางเรดจะทำได้ดีเลยไม่ใช่น้อยและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ร่วมใจกันมาเป็นโค้ชและอาจารย์ให้กับทางพระเอกเราเพราะปกติแล้วมีแต่ทางพระเอกที่เป็นโค้ชให้กับคนอื่นแต่ครั้งนี้นะขอพวกเขาเป็นคนตอบแทนบ้างละนะส่วนทางน้องรูตี้เองน้องก็มาทำสมาธิ
อยู่ที่ใต้น้ำตกเหมือนกันซึ่งน้องนั้นแกเพิ่มทักษะความแข็งแกร่งของตัวเองซึ่งกระได้ทางน้องทีเซนั้นคอยแอบสะกดตามองดูอยู่อย่างไม่ห่างและตกเย็นในวันนั้นพวกเธอทั้งคู่ก็ได้เดินกลับกันซึ่งน้องรูตีนั้นจมูกไวและไม่ใช่เบาทั้งๆที่อยู่ห่างอยู่แท้แต่น้องกลับได้กินอาหารเนี่ยสิอาหารเย็นอย่างนั้นหรอดูหอมจังเลยนะส่วนทางพระเอกกับทางดานานๆพวกเขาก็ได้มานั่งดื่มด้วยกันพร้อมกับพูดถึงวิชาดาบของทางพระเอกนะดูเหมือนว่าจะมองเห็นศัตรูได้ชัดเลยสินะศัตรูหรอใช่เรื่องล่ะอย่างเช่นมองเห็นว่าดาบนั้นนะจะฟันใส่ตัวอะไรบ้างนะซึ่งทางพระเอกนั้นก็ได้บอกว่ามันเหมือนเป็นสกิลของเขานะเขาเพียงแค่คาดเดาได้อยู่อย่างนั้นหรอแม้ว่ามนุษย์เอลฟ์มอนสเตอร์หรือว่าเดมอนเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทุกครั้งที่ศัตรูเปลี่ยนไปโหมดมันจะแสดงทักษะของนายออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆทำเอาทางดานานั้นอดใจที่จะรอการปะมือกับทางพระเอกไม่ไหวเลยล่ะซึ่งทางพระเอกนั้นเขาก็อดใจไม่ไหวแล้วเหมือนกันและหลังจากได้พูดคุยกันเสร็จทุกคนก็ได้เริ่มเข้านอนกันซึ่งทางพระเอกนั้นก็ได้ขอไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวก่อนละนะแล้วก็ได้ทางน้องฤทธิ์นะเข้ามาอาสาที่จะถูหลังให้ให้ฉันถูหลังให้เมล่าขอรบกวนหน่อยก็แล้วกันซึ่งน้องฤทธิ์นั้นไม่รอช้ารีบทำการปลดเสื้อผ้าออกแล้วก็เดินลงไปแช่น้ำร่วมกันกับทางพระเอกแล้วก็เดินทำการถูหลังให้อย่างเบาๆสิ่งนี้นะทำให้ทางพระเอกนั้นชุ่มชื่นหัวใจก่อนงานประลองเลยล่ะนับว่าดีจริงๆเลยนะซึ่งพระเอกนั้นเขาก็แอบเครียดอยู่นิดหน่อยเพราะเดิมทีแล้วตัวเขาน่ะอยากจะใช้ชีวิตแบงโซโลไลท์โดยที่ยังไม่พึ่งพาการต่อสู้อีกแล้วและในครั้งนี้น่ะเขาก็ได้รับคำท้ามาแต่ไม่ว่ายังไงซะเขาก็ต้องผ่านการต่อสู้ครั้งนี้ไปให้ได้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อทางดานันเพื่อนผองที่เคยเดินทางมาด้วยกันสินะเช่นเวลาและเช้าวันต่อมางานประลองก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งก็ได้ทางน้องย่าลันลาลาน่ะคอยไล่เวทอะไรบางอย่างใส่ให้ซึ่งเวทมนต์นี้น่ะจะไม่ทำให้พวกเขาทั้งคู่น่ะได้รับอาการบาดเจ็บแต่ว่าความเจ็บปวดทั้งหมดน่ะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะงั้นเริ่มงานประลองได้ซึ่งทางคูน่ะประลองฝีมือกันอย่างดุเดือดถามมาทางดานันนั้นถึงกับชมทางพระเอกไปเลยล่ะไม่คิดว่าพระเอกนั้นจะทำได้ถึงขนาดนี้นะซึ่งทักษะของทางพระเอกเองก็จะพุ่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามซึ่งนี่น่ะคงจะเป็นผลของการฝึกสินะไม่ธรรมดาเลยนี่ทางดิฉันแข็งแกร่งกว่ายังเห็นได้ชัดแต่นายกับขัดท่าของฉันและอ่านออกหมดเลยขนาดนี้นับว่าเยี่ยมยอดมากน่าสนใจจริงเลยล่ะกิดีออนซึ่งดูเหมือนว่าทางดานันนั้นเขาจะรู้อยู่แล้ววิธีการชนะทางพระเอกนาแต่เขาเลือกที่จะเล่นสนุกกันก่อนโดยที่ยังไม่เอาจริงทั้งหมดอย่างนั้นหรอพระเอกจึงได้บอกว่างั้นขอเดิมพันทุกอย่างแล้วก็บอกให้ทางดานันนะเอาจริงหน่อยสิซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้พูดเสร็จดานันก็ได้จัดให้ต้าครอบครองของทางพระเอกแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้อย่างหมดรูปสภาพของเขานะสะบักสะบอมอย่างที่สุดแบบนี้นะไม่ไหวจริงเลยนะขนาดได้เวทป้องกันของทางย่าลันลาล่ามาแล้วแต่ร่างกายกับสะบักสะบอมได้ถึงขนาดและหลังจากได้จบการต่อสู้ดานันก็ได้เข้ามาช่วยเหลือทางพระเอกเอาไว้และเขาก็ได้บอกว่าตัวเขาน่ะไม่เข้าใจถึงวิธีสโลไลท์อะไรนั่นหรอกแต่ใจก็อยากจะปรับมือแบบนี้กับนายมาสักครั้งอยู่แล้วสมองของฉันมีแค่เรื่องการต่อสู้เนี่ยนะมันก็ช่วยไม่ได้หรอกซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะแต่ละคนน่ะมีความต้องการคนละอย่างอยู่แล้วแถมการต่อสู้ของพระเอกในครั้งนี้น่ะดูเหมือนว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่สั่นคลอนต่อศัตรูสักวันนึงเขาอาจจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็เป็นได้แต่ทางดานันคนจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขานั้นมีเพียงแค่สมองกล้ามเขาอยากจะสู้ก็เพราะอยากจะสู้เท่านั้นทำให้น้องรูตีนั้นจึงขออาสาเข้าร่วมแจมในครั้งนี้ด้วยงั้นต่อไปฉันจะเป็นคนประลองกับนายเองแล้วกันดาดันถามว่าดาดันนั้นเลือดร้อนขึ้นหน้าเอาสิมาลองกันเลยฉันก็อยากจะปรับมือกับผู้กล้าในสุดแข็งแกร่งเหมือนกันแล้วภายในพริบตาทางดาดันนั้นก็ได้ถูกอัดจนรวมบาดจริงแบบนี้ทำยังไงถึงจะชนะได้ล่ะเธอแข็งแกร่งเกินไปแล้วนะแล้วพวกเขาก็ทำการแยกย้ายและเดินทางกลับบ้านซึ่งหลังจากได้กลับมาถึงนั้นก็ได้เจอกับทางอาเบลที่นั่งรออยู่ซึ่งพวกเขานั้นยังทักทายกันไม่ทันไรอาเบลก็เลยมาแจ้งข่าวร้ายให้รับรู้เกี่ยวกับผู้กล้าคนใหม่น่ะตอนนี้ผู้กล้าคนใหม่กำลังจะมาที่นี่เขากำลังออกตามหาเรือหอของทางจอมมารุ่นเก่าอยู่นะซึ่งนี่ก็เป็นข่าวที่ทางเทโอโดรานั้นฝากให้มาบอกกับทางพระเอกหรือทางกิดิออนของเรานี่แหละแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางผู้กล้าได้แวะมาที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ได้เจอกับเหล่านักเลงกีกี้ที่กำลังทะเลาะกันอยู่เลยแล้วกำลังฆ่าแกงการต่อหน้าต่อตาทางผู้กล้าไม่รอช้าเห็นแบบนั้นก็ต้องเข้าร่วมแจมแต่ไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือหรืออะไรทั้งนั้นเป็นการมาเก็บงานให้ต่างหากล่ะผู้กล้าเลยสะบันคอมันยังไม่คิดอะไรเลยทำให้เอสตาหรือเทโอโดราน่ะถึงก็บอกมาเตือนและบ่นว่าทางผู้กล้าเลยแต่เหมือนผู้กล้าน่ะเขาจะไม่สำนึกอะไรทั้งนั้นเพราะตัวเขานั้นเกิดมาก็เพื่อทำสิ่งนี้อยู่แล้วก็แค่เข้าไปห้ามคนที่กำลังออกอาละวาดเท่านั้นซึ่งเอสตาก็เลยบอกว่านั่นน่ะมันเป็นเพียงแค่ผลกระตุ้นของพอทั้งนั้นผู้คนที่นี่น่ะเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นอยู่ไปก็เพราะแรงกระตุ้นของพรเราไม่ควรจะมาทำอย่างนี้แถมอีกอย่างนึงทางที่นายสามารถห้ามปรามไว้ได้โดยไม่ต้อง
องลงมือถึงชีวิตแต่ทำไมถึงไม่คิดที่จะทำกันล่ะซึ่งทางพวกกาแวนนั้นก็ไม่สนใจอยู่ดียังไงซะเขาเกิดมาเพื่อทำการต่อสู้และปราบจอมมารเท่านั้นไอ้พวกนี้นะเขาแค่จัดการสั่งสอนตามที่เห็นสมควรและอีกอย่างนึงนะมันก็สามารถเพิ่มเลเวลของผู้กล้าของฉันและแข่งกันขึ้นด้วยยังไงล่ะเรื่องอื่นนะไม่สำคัญหรอกทำเอาทางเอสตานั้นรู้สึกผิดหวังและรู้สึกขุ่นเคืองอย่างสุดๆแถมทางแวนหรือผู้กล้าคนใหม่นั้นยังได้ทางลิวเป็นคนให้ท้ายอีกด้วยไอ้หมอนี่ได้ออกมาชื่นชมผู้กล้าทำให้เอสตานั้นถึงกับพูดไม่ออกไปเลยล่ะและหลังจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทุกคนได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางผู้กล้าคนใหม่ที่กำลังจะเดินทางมาที่โซตันแห่งนี้แต่ว่านะหากมาเจอกับทางรูตี้แล้วก็อาจจะมีปัญหาก็ได้เรื่องแบบนี้จะยังไงดีล่ะแถมทางศาสนาจักรนะยังไม่รู้ด้วยว่าทางผู้กล้ารูตี้นะได้เลิกเป็นผู้กล้าแล้วและจะไม่ออกไปล่าทางทัพจอมมารอีกด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้โลกจะสงบสุขแล้วบ้างก็เถอะเพราะว่าทางผู้กล้ารูตี้รวมไปถึงทางด้านนั้นนะได้จัดการทัพจอมมารไปมากพอสมควรแล้วสิ่งนี้อาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะหากทั้งคู่นั้นมาเจอกันนะและทางยารันดาราก็ได้เสนอมาว่าถ้าอย่างนั้นก็ออกไปจากที่นี่สักสิออกไปพักผ่อนกันบ้างสิส่วนเรื่องทางนี้เดี๋ยวเธอจะเป็นคนรับผิดชอบเองอย่างนั้นหรองั้นเอาอย่างนั้นกันละกันและพวกเขาทางริดแล้วก็ทางผู้กล้ารูตี้ทั้ง3คนก็ได้ออกไปพักผ่อนกันส่วนที่เหลือก็จะฝากเพื่อนพ้องนะจัดการด้านนี้กันละกันนะและพวกเขาก็ได้เดินทางมาที่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่มีชื่อเมืองว่าดิวเรนซึ่งเมืองแห่งนี้ตั้งชื่อตามวีรบุรุษที่กอบกู้หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งเขานั้นได้ทำการจัดการกับทัพศัตรูภายในคืนเดียวมีหนำซ้ำยังสร้างบ้านให้กับชาวบ้านภายในราตรีเดียวอีกด้วยแถมในหมู่บ้านนั้นยังมีรูปตั้งสง่าของทางวีรชนคนนี้ไว้อีกด้วยซึ่งเขานั้นหุ่นโคตรกำยำกันเลยล่ะนี่น่ะหรอคนตัดไม้น่ะแล้วหลังจากนั้นทางเรดก็ได้มาหาที่พักกันซึ่งพวกเขาก็ได้เดินมาเจอกับสาวน้อยปริศนาคนในหมู่บ้านดูเหมือนว่าเธอน่าจะได้รับพิษอะไรบางอย่างนะทางครูจึงได้พาเธอมาตรวจสอบแล้วก็มาที่พักกันแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายนะซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปได้รับพิษมาแต่เมื่อไหร่กันนะแต่ทางเรดได้บอกว่าเธอน่ะก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าล่ะสาวคนนี้จะได้นึกออกว่าดูเหมือนก่อนหน้านี้เธอจะโดนบาดเข้าหนักซึ่งมันก็หลายวันมาแล้วด้วยแถมร่างกายของเธอในตอนนี้นะรู้สึกว่าแขนขาก็เริ่มจะสั่นแล้วนี่เป็นอาการของพิษที่ได้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายนะแถมยังไม่สามารถขับพิษได้อีกด้วยหากไม่มียาแล้วก็ทางน้องริดจึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วไม่ทำยาให้กับเขากันล่ะซึ่งทางริดก็ได้บอกมาว่าตอนนี้นะสมุนไพรยังไม่ครบนะแต่ถ้าหากมีสมุนไพรครบแล้วก็น่าจะสามารถปรุงยาและรักษาได้อยู่นะซึ่งทำให้น้องคนนี้นะดีใจสุดๆอันดับแรกทางริดจึงได้มอบหมายให้ทางน้องรูตีไปหาสมุนไพรที่ขาดอยู่ให้กับเขาหน่อยสิแล้วก็ให้ทางน้องริดนะคอยดูแลสาวคนนี้โดยการใช้เวทมนต์ของเธอนะทำให้สาวคนนี้ผ่อนคลายและก็สงบเงียบหน่อยนะเข้าใจแล้วล่ะส่วนทางเรดนะจะรับหน้าที่ในการปรุงยาแล้วหลังจากนั้นฝนฟ้าคะนองก็ได้ตกลงซึ่งทางน้องรูตีนะก็เลยวิ่งออกไปหาสมุนไพรจนเปียกปอนไปทั่วทั้งตัวเลยล่ะและดูเหมือนว่าน้องนะจะได้สมุนไพรมาแล้วด้วยและหลังจากนั้นน้องก็ได้ออกไปตามหาคนในหมู่บ้านและก็ถามหาว่าบ้านของหญิงสาวคนนี้นะอยู่ที่ไหนกันหรอแล้วหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาซึ่งวันนี้นะการรักษาจะเป็นไปได้ด้วยดีเพียงแค่นี้แค่กินยาตามที่สั่งเอาไว้ก็น่าจะหายขาดแล้วล่ะและหลังจากที่เรดเปิดประตูมานั้นเขาก็ถึงกับตกใจไปเลยล่ะเพราะว่าจะได้มีชาวบ้านมามุงอยู่มากมายซึ่งชาวบ้านนั้นจะซึ้งใจที่ทางเรดได้คอยรักษาคนในหมู่บ้านเอาไว้ที่นี่นะไม่มีหมอประจำการอยู่เลยต่างคนก็ต่างเอาของกำนันมามอบให้กับทางเรดด้วยความซึ้งใจและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาทำอาหารกันซึ่งนี่ก็จะเป็นอาหารที่ได้มาจากสูตรของทางคนในหมู่บ้านนี่แหละซึ่งมันก็คือแกงกะหรี่แหละนะหลังจากที่เรดทำเสร็จนั้นก็ได้ตกใจเพราะว่าทางเรดนะจู่ๆน้องก็ได้ใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งน้องก็ได้บอกว่าก็นี่มันเป็นวันพักผ่อนนี่นาเพราะฉะนั้นก็เลยรีแลกซ์ในหน้าแล้วพวกเขาก็ได้มานั่งกินข้าวก็อย่างอร่อยจนทานจนหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วภาพแกตัดมาที่ทางอันเบลซึ่งในตอนนี้ทางอันเบลกำลังสอดส่องดูว่าทางผู้กล้าคนใหม่จะมาถึงที่นี่เมื่อไรแล้วทางดานันก็ได้ขอมาให้กับทางอันเบลได้กินซึ่งนั่นก็คือแซนด์วิชอันเบลที่รู้ว่าดานันเป็นคนทำเองกับมือเลยนะทำมาเขาแทบจะไม่กล้ากินเลยล่ะแต่หลังจากได้ชิมมันไปคำหนึ่งมันกลับอร่อยผิดคาดไปเลยทำเอาดานันนั้นถึงกับเริ่มโกรธไปเลยล่ะพูดแบบนี้ไม่ความว่าไงกันฮะและหลังจากนั้นผู้กล้าคนใหม่ก็ได้เดินทางมาถึงเมืองโซตันสักทีซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าในตอนนี้นะทางเรือหออันนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่อันดับแรกนะต้องเข้าไปหาข้อมูลกันก่อนแล้วนะซึ่งทางน้องทีเซก็จะเป็นคนสอดส่องข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกของเรดในตอนนี้พวกเขาได้รู้แล้วว่าผู้กล้าคนใหม่นะได้เดินทางมาถึงที่เมืองโซตันแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกส่วนหลังจากนั้นเหล่าผู้กล้าคนใหม่ก็ได้เริ่มมาจัดงานเลี้ยงกันซึ่งนี่เป็นงานเลี้ยงต้อนรับที่เขาได้มาถึงเมืองโซตันแต่ว่าทางทีเซก็ได้ปลอมตัวเป็นเมดและคอยสืบค้นข้อมูลอยู่ตลอดเรื่อยมาแต่ว่านะทายผู้กล้าคนใหม่นะมันจะมีนิสัยเสียไปอย่าง
มากขณะคุณใหญ่คนโตมาพูดคุยด้วยมันยังทำท่าทีงุนงิดใส่พร้อมกับบอกมาว่าฮูกลานะไม่ต้องกินข้าวเฟยทำให้ทางเอสตาหรือว่าทางเทโอโดราเธอนั้นรู้สึกไม่พอใจจึงได้ลากทางฮูกลาคนใหม่นะให้ออกไปคุยเป็นการส่วนตัวหน่อยสิและเธอก็ได้สวดยับกันเลยทีเดียวแต่ทายฮูกลานะมันกลับยินเฉยไม่สนใจเพราะมันนะคิดว่าทุกคนนะล้วนแต่เกิดมาจะต้องตายเท่านั้นมีแต่เป็นเครื่องมือให้ฮูกลาได้ทำภารกิจสำเร็จซึ่งทางฮูกลานั้นจะทำตามพรที่ได้รับมอบหมายมาโดยที่ไม่สนเพื่อนร่วมทีมกันเลยล่ะแล้วก็ทางไอริวก็ได้เดินมาเพราะก็บอกว่าพรุ่งนี้นะจะเริ่มออกเดินทางกันนะเดินทางไปที่ไหนงั้นหรอซึ่งพวกเขานั้นจงใจเดินทางไปปราบมังกรเพราะว่ามังกรตัวนี้นะมันได้มีสมบัติลับของพูดอยู่ด้วยซึ่งทางเอสตราก็ได้สงสัยว่ามังกรตัวนั้นปกติแล้วมันไม่เคยยุ่งเกี่ยวใครหากทางมนุษย์ไม่ไปยุ่งกับมันทำไมจะต้องไปจัดการมันด้วยล่ะซึ่งก็ไม่มีใครสนใจคำพูดของเธอเลยมีแต่จะต้องตามเลยไปแหละนะแล้วพวกเขาก็ได้เข้ามาปราบมังกรกันซึ่งทายแวนผู้กล้าคนใหม่มันก็ได้โชว์พลังในการฟันแค่ฉับเดียวทำมังกรนั้นขาดสองท่อนไปเลยล่ะและพวกเขาก็ได้พบกับสมบัติลับนี่นั่นหรอโลกของราชาพูดนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีเรื่องราวอะไรติดต่อมาจากทางโซตันพวกของทางรีดและก็ทางรูตีจึงได้ออกไปสำรวจรอบๆแล้วก็ได้เจอกับเหล่าเด็กๆที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กก็เถอะแต่คนในหมู่บ้านนี้นะคงจะต้องออกไปสู้รบเหมือนกันสินะซึ่งพวกเขาจะได้เสนอตัวว่าจะสอนให้เอาไหมล่ะส่วนทางรีดนั่นหรอเธอน่ะเข้ากับเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยจนทำให้ทางน้องรูตีเหมือนจะรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยแล้วก็ได้มีชาวบ้านคนนึงวิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นพร้อมกับบอกว่าในตอนนี้น่ะอยากให้ทุกคนกลับไปที่บ้านซะเถอะเพราะว่ามีโอเกอร์คิงตัวนึงกำลังออกอาวาสอยู่น่ะแถมไปทำร้ายเหล่าชาวบ้านไปถึง1คนเลยด้วยทางเรดที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้บอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปดูให้เองครับซึ่งถึงแม้ว่าชาวบ้านคนนี้เขาจะไม่ค่อยเชื่อมันก็เถอะแต่ทางน้องรูตีก็ได้โชว์ของให้ดูไป1ทีทำให้เขานั้นถึงกับตกตะลึงไปเลยแล้วพวกของทางเรดก็ได้ไปสำรวจแล้วก็ได้เจอกับรอยเท้าปริศนาแต่ว่านี่นะเหมือนไม่ใช่รอยเท้าของโอเกอร์คิงปกติเลยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นี่เขาจึงได้กลับมารายงานให้ชาวบ้านได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องโอเกอร์คิงนะแถมมันยังมีมากกว่า30ตัวอีกด้วยแต่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะทุกคนเพราะว่าทางเรดกับทางริดนะจะเป็นคนออกไปจัดการให้เองส่วนก็ให้ทางน้องรูตี้นะเป็นคนคอยรักษาเหล่าชาวบ้านพวกนี้ทางพวกเขานั้นรู้สึกอุ่นใจอย่างสุดๆและภาพก็ตัดมาที่ร้านเภสัชกรของทางพระเอกในระหว่างที่ยานาลากำลังเฝ้าร้านให้อยู่นั้นทางน้องทีเซก็ได้เดินเข้ามาซึ่งก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของทางผู้กล้าคนใหม่ซึ่งผู้กล้าคนใหม่นั้นจะแตกต่างจากทางผู้กล้ารูตี้ไปอย่างมากผู้กล้ารูตี้นั้นด้วยพรเขาจึงถูกระงับอารมณ์และความรู้สึกเอาไว้แต่ผู้กล้าคนใหม่นี้กลับมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวซึ่งแตกต่างจากทางผู้กล้ารูตี้ไปอย่างมากในตอนนี้ทางน้องทีเซจึงได้คิดว่าอาจจะต้องขอสังเกตการอยู่สักพักแหละนะทางน้องยาลาลาลาเองก็คิดเหมือนกันราวกับว่าในตอนนี้น่ะกำลังมีเรื่องร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามานะเพราะดูเหมือนว่าเหล่าต้นไม้นานาชนิดน่ะกำลังหวาดกลัวการได้บางอย่างอยู่แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางผู้กล้าแวนในตอนนี้เขาได้เดินเข้ามาในโซตันซึ่งทุกคนนั้นก็เตรียมต้อนรับเขาไปอย่างดีเลยล่ะและจู่ๆก็ได้มีเด็กคนนึงเดินเข้ามาชนเขาซึ่งเด็กคนนี้นะจะชื่นชมในตัวผู้กล้าและนั่นก็ทำให้ทางเอสตาถึงก็ตกใจไปเลยเขาจึงได้กลัวว่าทางผู้กล้าแวนอาจจะลงมือทำร้ายน้องคนนี้ก็ได้แต่เขานั้นกลับคิดผิดคาดเพราะจู่ๆทางผู้กล้าแวนนั้นกลับเข้าไปคุยกับเด็กอย่างสนิทสนมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะแถมเหล่าเด็กยังได้เชิญให้ผู้กล้าแวนนั้นไปที่โบสถ์อีกด้วยซึ่งพวกเขานั้นเป็นเด็กที่ถูกรับเลี้ยงมาน่ะผู้กล้าแวนที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้ขอเสียเวลาไปบ้างแหละนะและเขาก็ได้มาที่โบสถ์กันและได้เจอกับทางหลวงพ่อพร้อมกับอดีตผู้นำโซตันทางครูนั้นได้จับมูลนิธิและก็ช่วยเหลือเราเด็กพวกนี้ที่พลาดจากพ่อแม่ซึ่งทางผู้กล้าแวนที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้เสนอตัวว่าหากเป็นเรื่องมูลนิธิแบบนี้ละก็เขาขอช่วยเหลือด้วยละกันยิ่งทำให้ทางเอสตานะตกใจมากกว่าเดิมและเขาก็เลยพาเราเด็กนะไปพูดคุยปัญหากันมากมายและดูเหมือนว่าหลังจากได้ทางผู้กล้าแวนนั้นได้พูดคุยกับเราเด็กๆทำให้เขานั้นเกิดความคิดอะไรบางอย่างเพราะว่ายังมีเราเด็กๆที่ไม่สนใจในทางพรแต่อยากสนใจทำสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องการซึ่งมันผิดต่อหลักการของผู้กล้าผู้กล้าคิดว่าทุกคนนะควรจะทำตามที่พรกำหนดไว้เพราะว่าทางผู้สร้างโลกได้กำหนดเอาไว้แบบนั้นแต่เด็กๆนั้นกลับไม่คิดอย่างนั้นซึ่งเขาหนักอยากใช้ชีวิตมีความสุขอย่างที่ตัวเองต้องการมากกว่าผู้กล้าแวนจะได้คิดว่างั้นหรอหลังจากได้คุยกับเธอฉันก็ได้เข้าใจถ้าอย่างนั้นฉันควรจะปรับทัศนคติของเมืองโซตันนี้สักหน่อยแล้วกันและภาพก็ตามมาหลังจากนั้นหลังจากได้ทางรีดและก็ทางรีดได้ออกมาสำรวจและออกตามหาทางโอเกอร์คิงพวกเขานั้นก็ได้สงสัยไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอกับโอเกอร์คิงตัวนึงซึ่งมันได้บุกเข้ามาโจมตีแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือทำไมโอเกอร์ถึงใช้
วุธด้วยล่ะปกติแล้วมันไม่ใช่สัตว์อสูรที่มีสมองขนาดนั้นนี่แล้วพวกโอเกอร์ตัวที่เหลือก็ได้บุกเข้ามาซึ่งแต่ละตัวนั้นจะมีอาวุธไม่เหมือนกันแถมยังใช้กระบวนท่าได้มีหนำสามเหมือนมันจะใช้พรและก็สามารถใช้พลังเวทได้อีกด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะทางเรดกับทางริดจึงไม่รอช้ารีบจัดการพวกมันก่อนเลยอันดับแรกหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการสำรวจและก็ได้พบกับอักษรบางอย่างที่สลักอยู่บนตัวของทางโอเกอร์ซึ่งนี่น่ะเหมือนจะเป็นภาษาเอลโบราณนะซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้อยู่ก็ได้และภาพแกตัดมาที่ทางผู้กล้าอีกครั้งในระหว่างที่ทางเอสตาได้พูดคุยกับทางอดีตผู้นำของทางเมืองโซตันเขานั้นได้ขอโทษไปและเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าทางผู้กล้าแวนน่ะจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเรามนุษย์แล้วสิแต่ว่านะครั้งนี้ก็แปลกไปถึงแม้ว่าทางอดีตผู้นำโซตันจะรู้เรื่องในวันงานเลี้ยงมาบ้างแล้วก็เถอะแต่ในตอนนี้น่ะเขาอยากจะขอให้ทางเอสตาน่ะช่วยชี้นำผู้กล้าคนใหม่ให้เป็นไปตามลู่ทางด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเอสตาก็ได้มารวมตัวคนอื่นซึ่งเขาก็ได้พูดกับทางผู้กล้าแวนเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าครั้งนี้น่ะทำเอาฉันตกใจเลยนะเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอก็เรื่องที่ว่านายมีปฏิสัมพันธ์กับเราเด็กๆน่ะสิ่งนี้ปกติแล้วคิดว่านายจะไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับเราเด็กๆซะอีกแต่ทำไมครั้งนี้ถึงตอบว่านอนสอนง่ายและก็คุยกับเด็กๆกันล่ะทางแวนจะได้ตอบมาว่าก็พวกเด็กๆน่ะพวกเขายังไม่สามารถสัมผัสถึงพรได้เลยนะเพราะฉะนั้นทางผู้สร้างเดมิดเขายังคุ้มครองอยู่เรื่องขมวดมันก็เป็นแบบนี้ล่ะซึ่งยังไงซะทางผู้กล้าแวนมันก็ยังทำตามเจตจำนงของพรอยู่ดีและหลังจากนั้นทางไอริวก็ได้พาทางนอตทีเซให้เข้ามาติดต่อแถมยังบอกว่าภารกิจครั้งต่อไปน่ะจะได้ทางนอตทีเซเป็นคนนำทางให้นะซึ่งน้องทีเซนั้นก็ได้เข้ามาเพราะก็แนะนำตัวแต่ว่ายายพูดตัวกับเปียกนะมันได้บอกว่าก่อนหน้านี้นะเธอสังเกตการพวกเราอยู่นี่ทำไมถึงจะออกมาพูดนำกันล่ะซึ่งเธอนั้นก็ได้แถและให้ผลมาว่าเธอน่ะเพียงแค่รับงานพิเศษและก็ทำงานหาเงินเท่านั้นนะและสิ่งที่เธอต้องการนั่นก็คือการไปบ่อน้ำพุร้อนนะเพราะการได้แช่ในฤดูหนาวมันเป็นความสุขเป็นอย่างมากแถมที่นั่นนะที่ได้เธอเล็งเอาไว้มันยังมีราคาสูงถึงขนาดที่สามารถซื้อบ้านในเมืองโซตันได้หนึ่งหลังเลยเชียวนะและดูเหมือนว่าทุกคนจะเชื่อใจแหละนะและภาพก็ตัดมาที่ทางเรดอีกครั้งหลังจากที่เขาได้จัดการกับพวกโอเกอร์เสร็จเขาก็ได้กลับมาพร้อมกับอาหารมากมายที่ทางเหล่าชาวบ้านให้มาเป็นการขอบคุณดีละจะกินข้าวก่อนหรืออาบน้ำก่อนดีละทางน้องลิทนั้นอยากจะอาบน้ำให้สบายตัวก่อนที่จะไปกินข้าวกันแหละนะซึ่งทางน้องรูตี้ก็เห็นด้วยแต่ในครั้งนี้นะน้องรูตี้อยากจะให้ทางเรดมาอาบด้วยกันสิอยากให้ทุกคนผ่อนคลายพร้อมๆกันนะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาอาบน้ำด้วยกันสิ่งทางน้องรูตี้ก็ได้พูดคุยกับทางริดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเธอน่ะยังมีบางสิ่งที่ยังไม่ได้พูดกับทางริดนะซึ่งนั่นก็คือดีใจด้วยนะที่ได้มั่นหมายน่ะถามมาทางริดนั้นถึงกับตกใจไปเลยพี่น่ะไม่เคยได้มีความสุขเลยแต่หลังจากนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วหากมีทางริดอยู่แล้วก็ริดจะคอยช่วยเหลือพี่ให้มีความสุขตลอดไปถามมาทางริดนั้นถึงกับซึ้งใจไปเลยแล้วก็บอกว่าไม่หรอกรูตี้เองก็จะมีความสุขด้วยหากมีแล้วก็ฉันจะช่วยเหลือเต็มที่เองแล้วหลังจากนั้นทางน้องสุเกะก็ได้มาส่งจดหมายซึ่งในตอนนี้น่ะทางเรดได้รู้แล้วว่าทางน้องทีเซน่ะได้อาสาเป็นผู้นำทางไปจัดการกับฝูงฮิวไจแอนท์ซึ่งนี่จะเป็นอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าทางผู้กล้านั้นดูเหมือนจะไม่ปกติแต่ว่าคงจะไม่เป็นไรหรอกหากเป็นทางน้องทีเซแต่ถ้าหากทางผู้กล้าแวนสังเกตว่าเธอน่ะกำลังกุมความลับอยู่คงได้ถูกมองเป็นศัตรูแน่ๆทางน้องรูตี้ที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้พูดกับสุเกะแล้วก็บอกว่าหากทีเซมีปัญหาหรือเจออันตรายเมื่อไรต่อให้เป็นศาสนักจักรหรือว่าผู้กล้าแวงก็เธอจะไม่ยอมให้อภัยไปอันขาดแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาหลังจากได้ทำผู้กล้าแวงนั้นได้ไปจัดการกับทางฮิวจ์แอนซึ่งมันนั้นได้มาพร้อมกับความคิดที่สุดโต่งอย่างเช่นว่าเป็นปีศาจแท้ๆทำไมถึงไม่ออกไปสังหารมนุษย์กันล่ะนี่มันไม่ได้ทำตามจุดประสงค์ของท่านเดมิดเลยนี่และภาพก็ตัดมาในเวลาต่อมาทางน้องทีเซน่ะได้มานั่งคุยกับทางเอสตาหรือแท้ที่จริงก็คือทางเทโอโดรานั่นแหละเทโอโดราได้บอกว่าเธอน่ะอยากจะเป็นแบบทางกิเดออนหรือว่าทางเรดนั่นแหละเธออยากจะเป็นผู้ชี้นำให้กับผู้กล้าแต่เหมือนผู้กล้าแวนคนนี้เหมือนจะสุดโต่งเกินไปคงจะไม่สามารถชี้ในทางที่ถูกต้องได้ง่ายหรอกนะและภาพก็ตัดมาที่พวกของทางเรดและก็ทางรูตี้พวกเขาได้มานั่งกินขนมปังแกงกะหรี่กันซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้เลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นพวกเขาก็ได้เห็นถึงมังกรสีขาวปริศนาที่กำลังบินไปที่ไหนบางอย่างอยู่ซึ่งผู้คนนั้นแทบจะไม่เคยเห็นมันเลยล่ะและภาพก็ตัดมาที่เมืองโซตันหลังจากที่พวกของผู้กล้า
าแวนได้มาถึงทุกคนก็ได้เตรียมการต้อนรับกันแต่ทางผู้ก้าแวนนั้นมันกลับพูดว่าของแบบนี้นะไม่จำเป็นหรอกแถมมันยังได้พูดจาว่าดูถูกคนอื่นว่าเป็นพวกนอกฤทธิ์อีกด้วยทำให้เหล่าชาวเมืองนั้นเรียกโกรธแล้วล่ะแล้วมันก็ได้มาโนมาว่าหน้าที่ของพวกแกทุกคนนะคือออกไปร่วมรบและปราบปีศาจด้วยกันนะหากล่ะถามว่าทุกคนได้ถึงกับอึ้งเลยไม่นะเราไปไม่ได้หรอกเรายังมีชีวิตพร้อมกับเมืองนี้ปกป้องเมืองโซตันอย่างนั้นหรอเป็นเพียงแค่เมืองชายแดนเท่านั้นไม่ควรค่าให้จะมีอยู่เลยซึ่งแบบนี้นะมันจะดูถูกกันเกินไปแล้วซึ่งในครั้งนี้นะทางริวก็จะเห็นด้วยเหมือนกันว่านี่นะผู้กล้าแวนพูดแรงกันไปแล้วนะซึ่งทุกคนนั้นก็ไม่เข้าใจในความคิดสุดโต่งของทางผู้กล้าแวนเลยผู้กล้าแวนจะได้หันมาถามกับน้องทีเซทำไมทุกคนถึงเป็นแบบนี้กันล่ะน้องจะได้บอกว่าทุกคนนะรักเมืองนี้ทุกคนนะสร้างเมืองนี้และความสงบของเมืองนี้และจะไม่ยอมทอดทิ้งมันเป็นอันขาดค่ะอย่างนั้นเองสินะคงจะพูดจาไม่รู้เรื่องละสิและเขาก็ได้เปิดใช้โล่งเขาซึ่งโล่นี้นะมันมีความสามารถในการชักจูงจิตใจของผู้คนซึ่งแบบนี้นะมันเป็นการบังคับกันแล้วนะทางเอสตาที่เห็นงานจึงไม่อาจยอมปล่อยให้ได้ขาดเพราะการทำแบบนี้นะมันคือการบังคับผู้คนให้ไม่ยอมศรัทธาเขาไม่ได้มาจากใจจริงนะเพราะฉะนั้นห้ามทำไปอันขาดแต่เขาก็ไม่สามารถห้ามได้เพราะว่าน้องพูดหรือว่าน้องลาเวนเดอร์นะได้เข้ามาห้ามไว้ก่อนถึงแม้ว่าน้องจะไม่ค่อยถูกใจกับสิ่งนี้ก็ตามแต่สิ่งที่ผู้กล้าแวนทำนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างหากใครเข้ามาหรือขยับตัวละก็น้องจะไม่เกรงใจเลยนะและหลังจากนั้นน้องก็ทำการจับกลุ่มทุกคนเอาไว้ด้วยพลังเวทสุดโต่งของน้องซึ่งทางผู้กล้าแวนนั้นก็เริ่มที่จะเปิดใช้แล้วล่ะแต่ในทันใดนั้นก็ได้มีคนเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนซึ่งนั่นก็จะไม่ใช่ใครนั่นก็คือทางน้องยารันดาร่าต่างหากล่ะซึ่งน้องได้เข้ามาหยุดทางผู้กล้าแวนเอาไว้พร้อมกับพูดว่ามีผู้กล้าประเภทไหนกันล่ะที่ทำตัวแบบนี้นี่มันไร้เหตุผลสุดๆไปเลยล่ะแกเป็นใครกันนะแล้วทางครูก็ได้เปิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งพลังของผู้กล้าแวนนั้นถือเป็นของจริงเลยล่ะขนาดยารันดาร่ายังไม่สามารถต่อกรได้เลยนะและเขาก็เกิดจะเพียงพามและถูกจัดการแล้วล่ะแต่ในทันใดนั้นดาดันแกโผล่เข้ามาอย่างกับพระเอกขี่ม้าขาวแล้วก็เริ่มใช้ทางเขานั้นในการสกายคิกทำเอาทางผู้กล้าแวนนั้นถึงกับลอยไปไกลเลยล่ะแต่สิ่งที่น่าสงสัยอยู่ก็คือเป็นถึงผู้กล้าทำไมถึงไม่ยอมหิ้วตัวเองกันล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะในตอนนี้พวกเราควรจะร่วมมือกันต่อสู้มากกว่านะการต่อสู้กับผู้กล้าน่ะเพียงคนเดียวลำพังมันจะลำบากเกินไปแล้วผู้กล้าก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าไอ้พวกนอกฤทธิ์ทั้งสองคนฉันจะจัดการพวกแกซะพวกแกไม่คู่ควรให้อยู่อีกต่อไปซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพรตามที่ท่านเดมิดได้มอบหมายเอาไว้ทางดานันได้เห็นอย่างนั้นเขาจึงรู้เลยว่าสิ่งที่ค้ำจุนในหมอนี่คือความเชื่อมั่นต่อพรของตัวเองสินะสิ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่หัวแข็งคงจะพูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะแล้วมันก็เริ่มเปิดการโจมตีส่วนทางดาดันนั้นก็เลยเปิดใช้กงเล็บพยัคฆ์ราชันในการตั้งรับเอาไว้ซึ่งทางคู่นั้นได้ปะทะฝีมือขยันดุเดือดแต่เหมือนกับว่าไม่สามารถกำจัดทางผู้กล้าแวนได้หรอกซึ่งทางน้องยารันดาราจึงได้เข้ามาเป็นฝ่ายสนับสนุนและก็ได้ทำให้ดวงตาของทางแวนนั้นได้รับบาดเจ็บซึ่งนั่นก็เปิดโอกาสให้ทางดาดันนะเสยกลับทางผู้กล้าแวนไปแต่ในทันใดนั้นผู้กล้าแวนกลับใช้วิชาย้อนกลับทำให้ความเสียหายที่เขาได้รับนะย้อนกลับไปใส่ทางดาดันเต็มๆไปเลยล่ะดาดันนั้นถึงกับอึ้งไปเลยการย้อนกลับอย่างนั้นหรอนี่แกเป็นผู้กล้าประเภทไหนกันแน่น่ะซึ่งมันก็ได้พูดว่านี่คือหน้าที่ของผู้กล้าพลังแบบนี้มันจึงทำให้ผู้กล้าไม่มีวันแพ้ใครยังไงล่ะสิ่งนี้ก็เหมือนการเล่นสกปรกชัดๆและในจังหวะนั้นเองเหล่ามังกรฝูงใหญ่ก็ได้บุกเข้ามาซึ่งสิ่งที่มันมาที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้ทางไอ้ผู้กล้าแวนนี่แหละที่ไปแย่งโลที่เป็นสมบัติของพวกมันมามันจะไม่ยอมปล่อยให้ใครมาแย่งโลสิ่งล้ำค่าของมันไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นจงตายซะเถอะแล้วมันก็ได้เริ่มเปิดใช้พลังอะไรบางอย่างในการโจมตีเข้ามาทางยารันดาราที่ในงานจึงได้เข้าตั้งรับไว้ซะก่อนเพราะถ้าหากปล่อยให้ทางมังกรพวกนี้โจมตีมาละกอเมืองโซตันคงจะเละไม่เหลือสร้างแน่นอนซึ่งในระหว่างที่ยารันดารากำลังตั้งรับอยู่ทางไอ้ผู้กล้าแวนน่ะมันจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการจัดการกับยารันดาราซาเปิดโอกาสแล้วล่ะแต่ว่าดาดันก็ได้เข้ามาเสียซะก่อนซึ่งสถานการณ์นี้นับว่ายากลำบากอีกแล้วยารันดารานั้นต้องรับมือกับมังกรไปด้วยพร้อมกับระวังทางผู้กล้าแวนไว้ซึ่งแบบนี้น่ะทางผู้กล้าของจริงมันจำเป็นจะต้องช่วยเหลือคุณก่อนสิวะแต่ว่าทางไอ้ผู้กล้าแวนนั้นมันไม่สนใจหรอกนี่เป็นประสงค์ของท่านเดมิดถ้าหากว่าเหล่ามังกรพวกนี้จะเข้ามาจัดการคนในเมืองโซตันมันก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้พวกเขาน่ะเลิกเกลียดค้านและมีแรงชักจูงใจในการไปสู้รบกับทัพจอมมารแล้วล่ะซึ่งมันนั้นจะโคตรน่าเกลียดไปเลยล่ะทำเอาทางดาดันนั้นแทบจะทนไม่ได้เขาจึงได้เข้าไปสู่เต็มแต่กลับถูกเวทย้อนกลับแล้วเกิดถูกจัดการแต่ในทันใดนั้นเรดก็ได้เข้ามาช่วยไว้ซะก่อนซึ่งเรดน่ะเขามีความสามารถที่เหนือกว่าทางพวกเราแวะไปหลายคุ้มเลยล่ะซึ่งเขาได้ใช้ประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมานานในการแย่งโลมาพร้อมกับวิ่งหนีออกไปให้ห่างจากจุดตรงนี้ซึ่งทางผู้กล้าแวนนั้นถึงกับตามไม่ทันเลยทีเดียวมันอะไรกั
น่นอะและหลังจากนั้นทางเรดก็ได้ขอมอบโลคืนให้กับเหล่ามังกรซึ่งนี่เป็นของที่เป็นของคุณอยู่แล้วรับไปซะสิซึ่งมังกรก็ได้ยอมรับแต่โดยดีแต่ก่อนที่เหล่ามังกรนั้นจะจากไปเขาได้บอกว่าระวังไอ้ผู้กล้าแห่งซวยตัวนั้นให้ดีๆล่ะซึ่งไม่บอกทางเรดก็รู้อยู่แล้วล่ะแล้วทางผู้กล้าแวนนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาพร้อมกับใช้ท่าใหญ่ของมันฟันจนพื้นแยกไปเลยล่ะคืนปล่อยแบบนี้คงจะไม่ดีละสิท่าเรดจึงได้ทำการเข้าตั้งรับแล้วก็ได้รู้เลยว่ามันน่ะพึ่งพาพรมากเกินไปจนความสามารถในการใช้ดาบน่ะคงจะไม่เคยฝึกฝนมาเลยสิท่าเรดจึงได้ใช้ทัศดาบที่เขามีน่ะสกัดกั้นเอาไว้แต่ว่าผู้กล้าแวนไม่ยอมหรอกหากใช้ดาบไม่ได้แล้วก็ยังสามารถใช้เวทมนต์ได้อยู่นะแต่เรดไม่ยอมเป็นอย่างนั้นหรอกเขาได้ทำการเสยกราบแล้วก็บอกว่าเวทมนต์น่ะจะใช้ระยะประชิดแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเสียใจด้วยล่ะซึ่งดูเหมือนทางผู้กล้าแวนนั้นมันจะรู้สึกว่าทางเรดกำลังถ่วงเวลาอะไรสักอย่างอยู่ถึงมันไม่ยอมเป็นแบบนั้นหรอกนะแต่เรดได้บอกว่าไม่ทันแล้วล่ะและทันใดนั้นทางน้องรูตีก็เลยโผล่มาด้านหลังของทางผู้กล้าแวนซึ่งน้องไม่รอช้าถวายหมัดเข้าไปเต็มๆหน้าของทายผู้กล้าแวนเลยล่ะทำเอามันนั้นถึงก็ลอยไปไกลละลิวแกเป็นใครกันน่ะฉันเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ไม่ได้ดังอะไรไม่มีค่าพอให้เอ่ยนามหรอกนะและพวกเขาก็รีบหลบหนีไปก่อนที่พวกของทางแวนน่ะจะมาเห็นหน้าพวกเขาเอาและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าแวนก็ได้คิดอะไรหลายอย่างได้เธอคนนั้นเป็นใครกันแน่นะฉันพ่ายแพ้ได้อย่างนั้นหรอหรือวันนี้จะเป็นประสงค์ของท่านกันนะแล้วหลังจากทุกคนเข้ามารักษามันมันก็ได้ลุกขึ้นพร้อมกับพูดมาว่าหากนี่เป็นประสงค์ของท่านงั้นก็หมายความว่าการที่ฉันได้สังหารไอ้แม่นั้นมันจะทำให้ฉันเป็นผู้กล้าที่แท้จริงสินะแล้วมันก็ได้หัวเราะออกมาอย่างโรคจิตแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทางผู้กล้าแวนมันแทบจะบ้าคลั่งแล้วล่ะมันได้พยายามต่อสู้เพื่อเก็บเลเวลพรของมันเพื่อเรียนไปจากการกับไอ้คนที่ทำให้มันนั้นต้องพ่ายแพ้ซะซึ่งนั่นคือทางรูตี้นั่นแหละและภาพแกตัดมาที่พวกของเรดทุกคนได้ไปรวมตัวประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของทางผู้กล้าแวนเพราะว่าได้รับเรื่องจากทางเอสตาแล้วว่าอีกไม่นานทางแวนน่ะจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเราจึงจะต้องเตรียมการรับมือตั้งแต่ตอนนี้อันดับแรกก็มาทำความรู้จักพวกของมันซะก่อนเลยซึ่งคนแรกนั้นก็คือทางแวนนั่นแหละเหมือนแวนนั้นจะถูกเลี้ยงมาจากสาธารณจักรซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นเหมือนจะไปขุนนางอีกด้วยซึ่งก็ได้ถูกชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็กซึ่งเขานั้นได้ถูกทางโบสถ์รับเลี้ยงเอาไว้ซึ่งนี่ก็เลยทำให้ทางแวนน่ะมีความศรัทธามาจากวิหารสินะซึ่งมันจึงทำให้ความคิดของเขานั้นแคบเหลือเกินแล้วก็ยังมีความคิดที่อันตรายสุดโต่งอีกด้วยคงจะต้องหาทางจัดการกับเขาคนนั้นแล้วล่ะแต่ถ้าจะให้ต่อสู้กันแล้วก็คงเป็นศัตรูที่รับมือได้ยากเลยทีเดียวซึ่งคนต่อไปนั้นคือทางลาวินเดอร์ซึ่งพวกเขานั้นได้ไปสืบค้นข้อมูลจากทางอดีตผู้นำของทางโซตันมาแล้ววันนั้นน่ะไม่ผิดแน่นั่นคือลาวินเดอร์แต่ว่านะลาวินเดอร์จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปซึ่งเดิมทีแล้วเขาเป็นเพียงแค่กลุ่มก้อนพลังงานสีดำที่สุดแสนจะอันตรายซึ่งแบบนี้แหละดูเหมือนว่าทางลาวินเดอร์นั้นกำลังตกหลุมรักอยู่สินะซึ่งทางริชจะได้เสนอตัวว่าหากเป็นเรื่องของลาวินเดอร์แล้วก็เขาจะเป็นคนรับมือในการจัดการเองเพราะเขาเองก็มีความรักเหมือนกันน่ะซึ่งทางน้องทีเซก็ได้ขอเตือนเอาไว้ว่าอีกฝั่งนึงน่ะเป็นอสุรกายที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเลยนะแต่ทางน้องริชนะก็บอกว่าเพราะงั้นฉันจึงเหมาะที่สุดยังไงล่ะแล้วหลังจากนั้นทางริชจึงได้บอกว่าให้ทางดาดันน่ะไปขอสนับสนุนทางริซาส่วนตัวเขาน่ะก็จะไปจัดการกับทางลิวซึ่งลิวน่ะเป็นขุนนางที่ไต่เต้ามาจากสามัญชนทั่วไปซึ่งเขายอมทำทุกอย่างเพื่อเงินตาไม่ว่าจะเป็นการลักเล็กขโมยน้อยโชคกันทรัพย์หรือว่าจะเป็นการติดสินบนกับเธอซึ่งทางเรดเหมือนจะไม่แพ้อะไรบางอย่างอยู่อีกด้วยและเขาก็ให้ทางน้องรูตี้น่ะปลอมตัวและซ่อนตัวซะอย่าให้พวกมันเห็นแม่นขาดและภาพก็ตามมาหลังจากนั้นทางน้องทีเซได้มานั่งคุ้นคิดอยู่เพราะการที่ให้เธออยู่อย่างสบายใจทางที่รู้ว่าผู้กล้าจะบุกมาอีกครั้งแบบนี้มันยังทำให้เธอน่ะสงบใจไม่ไหวเลยล่ะอีกอย่างนึงทางผู้กล้าแวนน่ะเป็นตัวตนที่แสนจะน่ากลัวซึ่งนี่น่ะเป็นการรับมือที่ยากลำบากเลยทีเดียวทางเรดจึงได้พูดปลอบใจมาว่าไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าหากทางทีเซสัมผัสได้แบบนั้นล่ะก็มันคงจะไม่ผิดหรอกนะซึ่งน้องทีเซก็ทำมาว่าทำไมท่านแวนกับท่านรูตี้ถึงแตกต่างกันขนาดนี้ล่ะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ารูตี้น่ะมีวิธีการต่อสู้และฐานะของผู้กล้าทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันยังไงล่ะซึ่งทางรูตี้นั้นต่อให้ศัตรูจะเป็นใครก็ตามเธอจะต้องเป้าหมายความแข็งแกร่งว่าจะไม่แพ้ใครเธอจึงเป็นผู้กล้าผู้ไม่แพ้ส่วนทางผู้กล้าแวนน่ะหรอเขาไม่ประเมินถึงศัตรูเขาใช้เพียงแค่ความมุทะลุและท่าที่แรงที่สุดในการเอาชนะเขาจึงกลายเป็นผู้กล้าที่ไร้เทียมทานอย่างนี้นี่สินะทั้งสองคนแตกต่างกันแบบนี้ซึ่งทางรูตี้นั้นจะประเมินศัตรูในหลายรูปแบบแต่ทางแวนนั้นเขาไม่เลือกวิธีการเขาเพียงแค่ต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้นแต่ก็การใช้กระบวนท่าอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าชนะได้ก็จริงเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีวิธีการรับมืออยู่นะซึ่งทำเอาทางน้องทีเซนั้นรู้สึกโล่งใจไปเลยล่ะหลังจากได้คุยกับทางเร
ีสแล้วนะและภาพแกตัดมาที่ทางผู้กล้าในตอนนี้ผู้กล้าแวนนั้นก็ได้เก็บเลเวลมากพอสมควรแล้วแต่สิ่งที่เขาน่ะต้องการที่สุดนั่นน่ะคือการจัดการกับยายผู้หญิงคนนั้นที่ทำให้เธอน่ะต้องพ่ายแพ้ยังไงล่ะและดูเหมือนว่าทางน้องพูดน่ะน้องจะเริ่มตั้งหิดใจในตัวของทางเอสตาเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากนั้นทางน้องเอสตาแกได้พาตัวทางอันเบลน่ะมาแนะนำว่านี่เป็นลูกน้องคนสนิทของเธอและจะขอเข้าร่วมในภารกิจในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางลิวนั้นก็ไม่ได้เอะใจหรือว่าอะไรอันดับแรกน่ะเขาได้บอกให้ทางผู้กล้าแวนน่ะไปพักผ่อนสักหน่อยเธอเดี๋ยวเรื่องแย่ผู้หญิงคนนั้นน่ะพวกเราจะเป็นคนตามหาเองซึ่งทางผู้กล้านั้นจะงุนงงอย่างสุดๆแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเขาไม่มีแม้กระทั่งเวทมนต์หรือพลังที่ไว้ตามหาน่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้ปล่อยพวกเขาจัดการเองเธอซึ่งดูเหมือนว่าทางลาเวนเดอร์หรือไอ้พูดน่ะมันจะมองทางเยสตาไม่คลาดสายตาเลยทีเดียวล่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้เห็นถึงว่ามีใครบางคนน่ะกำลังแอบสะกดรอยตามอยู่ซึ่งนั่นก็คือทางลิสกับทางด้านนั้นนั่นแหละมันจึงได้เข้าไปต้อนรับมีน้องแมลงอยู่ด้วยสินะคงอยากจะตายสิทาซึ่งน้องลิสก็ได้เข้ามาทำทีว่าน้องน่ะเป็นมิตรนะแล้วก็ได้พูดถึงว่าน้องมีพรทำให้รู้ร่างจริงของร่างจิ๋วนี้ว่านี่เป็นเพียงแค่ร่างปลอมเท่านั้นร่างจริงของเธอน่ะเป็นเพียงแค่กลุ่มก้อนพลังงานอีกอย่างนึงเหตุผลที่เธอทำอย่างนี้น่ะเป็นเพราะว่าเธอน่ะตกหลุมรักทางผู้กล้าแวนสิทาซึ่งคำพูดนี้มันก็ทำให้น้องสงบลงแล้วพวกเขาก็ได้มานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งทางลิสก็ได้เลือกที่จะพูดความจริงออกไปเพราะถ้าหากโกหกแล้วก็คงจะไม่ได้ผลลิสจึงได้พูดความจริงจนหมดเปลือกไปเลยล่ะแล้วก็ทำให้ทั้งคู่นั้นเลือกสนิทขึ้นมามากกว่าเดิมและหลังจากนั้นเราจะได้รู้ว่าทางลาเวนเดอร์น่ะเธอรักที่ทางผู้กล้าแวนเป็นแบบนี้และเธอก็ไม่อยากจะให้ผู้กล้าแวนเปลี่ยนไปแบบอื่นหรอกนะต่อให้โลกนี้จะล่มสลายก็ตามถึงแม้ว่าทางน้องลิสจะอธิบายไปมากมายก็เถอะซึ่งเธอก็ได้บอกว่าต่อให้ผู้กล้าแวนจะไม่เหลือใครหรือต้องตายไปน่ะเธอก็จะขอตายตามไปด้วยน่ะทำเอาทางลิสถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางลิวตอนนี้มันก็ได้มาอยู่ที่สนามม้าแข่งอยู่เลยล่ะแทนดูเหมือนว่ามันจะได้พ่ายแพ้แล้วก็เสียเงินจำนวนมหาศาลจากม้าตัวที่มันเลือกเอาไว้และทันใดนั้นทางเดซได้ปลอมตัวมาแล้วก็มายิงข้อเสนออะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้ทางลิวน่ะเอาชนะจนได้กำไรไปกอบเป็นกรรมพวกเขาจึงได้เริ่มสนิทขึ้นแล้วก็เริ่มมานั่งกินไวน์กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถมนี่น่ะยังมีอาหารมากมายมาแนะนำให้กับทางลิวได้รับประทานอีกด้วยซึ่งลิวเหมือนจะชื่นชอบไปอย่างมากแล้วเรดก็ไม่รอช้ารีบเข้าเรื่องเลยดีกว่าสิ่งที่เขาจะพูดก็คือเรื่องของทางผู้กล้าแวนน่ะรวมถึงเขารู้ตัวตนของคนที่ทำให้ผู้กล้าแวนแพ้อีกด้วยทำให้ลิวนั้นถึงกับตื่นเต้นไปเลยมันเป็นใครมันอยู่ที่ไหนกันน่ะมันน่ะคือสิ่งของที่เหลืออยู่จากมรดกจากเอลโบรันน่ะซึ่งทางลิวนั้นมันไม่เชื่อรอกพูดจาไร้สาระอะไรของแกน่ะมรดกของเอลโบรันแล้วมีแต่ของกระจอกทั้งนั้นเลยไม่ใช่งั้นหรอทางเรดจึงได้พาทางลิวน่ะไปดูอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือซากของทางโอเกอร์คิงไงล่ะซึ่งนี่ไม่ใช่โอเกอร์ธรรมดาแถมที่ด้านหลังของมันนั้นยังมีคำสลักไว้อีกด้วยนี่น่ะคืออาวุธชีวภาพของทางเอลโบรันจริงด้วยซึ่งทางเรดจึงได้พูดมาอีกว่ามีมรดกของเอลโบรันอยู่ที่ทางทิศเหนือของเมืองโซตันนี้ซึ่งนั่นได้ข่าวมาว่ามีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับทางมนุษย์อีกด้วยทำให้ทางลิวนั้นเริ่มที่จะเชื่อแล้วล่ะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นที่สามารถเอาชนะทางแวนได้คือมรดกของทางเอลโบรันจริงงั้นหรอแต่ถึงขั้นมีพลังมากกว่าทางแวนเนี่ยสินับว่ายากลำบากแล้วล่ะมันผิดมนุษย์จริงๆทางเรดจึงได้บอกว่าอยากจะให้ทางผู้กล้าแวนน่ะเลิกยุ่งเรื่องนี้แล้วก็จะที่นี่ซะเพราะว่าที่นั่นน่ะมีสมบัติมากมายอยู่อีกไม่นานทางเผ่าปีศาจก็จะบุกมาที่นี่ซึ่งทางเอลโบรันนั้นคงจะไม่ยอมอยู่เฉยไม่ว่าฝั่งไหนจะถูกจัดการแต่ครั้งนี้น่ะล้วนเป็นการสูญเสียของมนุษยชาติอย่างแน่นอนซึ่งทางลิวก็จะเห็นด้วยเพราะทั้งสองฝ่ายน่ะแข็งแกร่งเกินไปเดี๋ยวเขาจะพูดกับทางแวนให้เองนะแต่ว่าแวนน่ะเริ่มที่จะไม่ค่อยฟังเขาแล้วล่ะในตอนนี้ตอนที่10เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทางไลเวนเดอร์น้องพูดน่ะเหมือนน้องจะรู้แล้วว่าทางเอสตาเธอได้หักหลังพวกเธอด้วยการมาร่วมมือกับทางพระเอกแล้วก็ทางรีดซึ่งทำให้เธอนั้นโกรธจัดเลยล่ะและทุกคนก็ได้มานัดเจอกันซึ่งทางลิวที่ได้เห็นทางพระเอกพร้อมกับทางดาดันน่ะทำมันนั้นถึงก็ตกใจไปเลยนี่ทำไมพวกนายถึงได้มาอยู่ที่นี่กันล่ะซึ่งสองคนนี้ก็คือสมาชิกผู้กล้าของทางผู้กล้ารูตี้น่ะทำให้ทางแวนนั้นยิ่งตกใจมากกว่าเดิมสมาชิกผู้กล้ารูตี้งั้นหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะซึ่งพวกเขาก็ได้บอกว่าตัวเขาน่ะได้ทำหน้าที่ลุล่วงในฐานะผู้ชี้นำนั่นล่ะพ่อของคุณคือผู้ชี้นำผู้กล้างั้นสินะเป็นพรที่สามารถชี้นำผู้กล้าได้น่ะซึ่งดูเหมือนว่าสำหรับแวนแล้วการทำตามเป้าหมายของพรนั้นถือเป็นที่สุดทำให้เขานั้นเริ่มที่จะรู้สึกดีใจที่ได้เจอกับทางเรดและหลังจากนั้นทางเรดก็เลยบอกว่าแยกๆก่อนจะดีกว่านะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรแล้วค่อยมาพูดคุยกันหลังจากนี้แถมอีกอย่างนึงเหตุผลที่ทางเอสตาได้มาเข้าพวกกับแวนนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอน่ะเพียงแค่จะออกตามหาคนที่จัดการกับทางแวนซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับคำสั่งมาเธอจึงได้มาตามหาทางเรดนี่แหละเพราะว่าเรดกับรีดเป็นผู้กล้าและนักผจญภัยของที่นี่เธอน่าจะมีความรู้มากมายน่ะทำให้ทุก
คนนั้นเริ่มเข้าใจและทางลิวเองก็เห็นด้วยว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะต่างคนต่างสับสนกันอยู่เราแยกย้ายกันก่อนแล้วเข้ามาคุยกันทีหลังจะดีกว่านะซึ่งทำเอาทางลาเวนเดอร์นั้นมันถึงโกรธจัดมันไม่ยอมรับในเรื่องนี้หรอกถึงแม้จะพูดยังไงก็ตามและหลังจากนั้นพวกของทางพระเอกก็ได้พูดคุยกันและหลังจากนั้นทางเรดก็ได้มาหาทางน้องรูตีเพราะก็บอกว่าคงจะไม่มาที่นี่สักพักแล้วนะเพราะว่าทางไอ้พูดลาเวนเดอร์นั่นแหละดูเหมือนจะเป็นตัวปัญหาสกิลการค้นหาของเธอนั้นสูงสูงมากๆเลยล่ะอีกไม่นานคงจะเจอสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นห่างกันไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่าทำเอาทางน้องรูตีนั้นถึงกับเศร้าใจไปเลยล่ะและหลังจากนั้นพลังงานกิลก็ได้มาติดต่อกับทางน้องรูตีเกี่ยวกับเรื่องที่น้องรูตีนั้นได้ขอไว้ซึ่งทางเพจที่ได้เห็นน้องคนนี้เขานั้นถึงกับปิ๊งไอเดียเด็ดเขาจึงได้ถามมาว่ามีภารกิจอะไรให้รับบ้างล่ะเป็นภารกิจที่ออกตามหาอะไรก็ได้ถ้ามีการต่อสู้เล็กน้อยก็ดีเลยไม่ใช่น้อยพวกเขาจึงได้มาที่กิลนอกประจนภัยกันและก็ได้มาเจอกับสัตว์ประหลาดตัวนึงซึ่งนี่แหละเป็นภารกิจที่ยังมอบหมายให้กับทางพระเอกเพราะว่ามันมีจำนวนที่มากเลยทีเดียวมีหลำซ้ำมันยังมีพลังที่ชักจูงจิตใจแล้วก็ล่อลวงผู้คนได้อีกด้วยซึ่งเรดก็จะเอาอันนี้นี่แหละหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันว่าจะยังไงดีล่ะเกี่ยวกับเรื่องของทางผู้กล้าแวนอีกด้วยเรดจึงได้บอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่เขาไปที่กิลนอกประจนภัยล่ะเพราะเขาจะชวนแวนให้ไปร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยยังไงล่ะทำมาทุกคนนั่นถึงกับตะลึงไปเลยเดี๋ยวก่อนสิเรดนายคิดอะไรของนายอยู่กันแน่น่ะซึ่งเหตุผลที่เรดทำอย่างนี้เพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องจัดการกับทางแวนให้ได้เนื่องจากว่าแวนน่ะเขาเชื่อใจในพรไปที่สุดเพราะฉะนั้นหากใช้พรผู้ชี้นำผู้กล้าของทางเรดแล้วก็น่าจะเป็นผลดีกับเขานะแถมอีกอย่างนึงจะได้รู้กำลังรบและความสามารถของฝั่งนั้นด้วยธรรมดาดันนั้นถึงก็ตื่นเต้นไปเลยงั้นดีฉันจะไปด้วยหากเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะได้จัดการมันให้ราบในคราเดียวแต่ทางพระเอกนั้นกลับปฏิเสธเพราะเขาน่ะจะไปเพียงแค่กับน้องฤทธิ์เท่านั้นทำมอดาดานั้นถึงก็โวยวายไปเลยทีเดียวล่ะแล้วภาพก็ตัดมาในทางผู้กล้ารูตี้อีกครั้งทางผู้กล้าน่ะเหมือนเธอจะกล่อยอย่างสุดๆทางทีอยากจะเป็นกำลังให้กับทางพี่แท้แต่กลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเธอน่ะรู้สึกอ่อนด้อยในตัวเองอย่างมากๆและหลังจากนั้นพวกของเรดก็ได้ออกเดินทางกันซึ่งจะมีเรดรีดแล้วก็ทางผู้กล้าแวนแล้วก็ทางลาเวนเดอร์ทั้ง4คนได้มาถึงทะเลสาบที่เป็นเป้าหมายที่แจ้งเหตุไว้แล้วล่ะซึ่งอันดับแรกน่ะทางแวนก็ได้ถามทางเรดมาว่าทำไมถึงได้พกดาบทองแดงแบบนั้นกันล่ะทำไมถึงไม่พกอาวุธให้มันสมเกียรติมากกว่านี้ทางเรดจะได้ตอบกลับไปว่านั่นก็เป็นเพราะว่าเขาลุล่วงในนาทีของพรได้ยังไงล่ะจึงไม่จำเป็นจะต้องพกอาวุธอีกแล้วแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังต้องต่อสู้อยู่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอซึ่งมันก็จริงนะเขาจึงได้พกดาบทองแดงไงล่ะอย่างนี้เองสิแล้วพวกเขาก็เริ่มจัดการวางแผนกันโดยอันดับแรกน่ะจะให้ทางเรดกับทางผู้กล้าแวนน่ะไปอยู่แนวหน้าส่วนที่เหลือจะเป็นผู้สนับสนุนอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะซึ่งนั่นก็รวมถึงทั้งลาเวนเดอร์ด้วยลาเวนเดอร์นั้นเหมือนมันจะไม่ชอบแจนสุดๆทำไมฉันจะมารับคำสั่งและฟังแกด้วยล่ะแล้วพวกเขาก็เริ่มการปะทะและการต่อสู้กันทางแวนได้บอกทางผู้กล้ามาว่าระวังตัวด้วยล่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่แข็งแกร่งก็เถอะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ระวังตัวให้ดีซึ่งการต่อสู้สำหรับผู้กล้าแวนแล้วมันถือเป็นชีวิตประจำวันเลยล่ะอีกอย่างนึงเขาจะไม่ออกมือให้ไม่ว่าจะเป็นปีศาจแบบไหนก็เถอะเขาจะลุยมาอย่างเต็มที่ซึ่งทางเรดก็ได้ขอเตือนไว้ว่าอย่าใช้พลังและใช้แรงให้สูญเปล่าเลยนะหัดวิเคราะห์อะไรบ้างสิซึ่งทำให้ทางผู้กล้าแวนนั้นเหมือนจะคุ้นคิดอะไรบางอย่างเพราะเขาเชื่อมั่นในทางพ่อของทางเรดและพวกเขาเคยร่วมกันจัดการพวกมันจนราบคาบซึ่งเรดก็ได้ถามมาว่านายจัดการไปกี่ตัวแล้วล่ะมันสำคัญด้วยหรอสำหรับการปราบความชั่วร้ายจะกี่ตัวมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกเกี่ยวกันสิซึ่งการต่อสู้แบบนี้น่ะเพื่อไม่สูญเปล่าเราควรจะได้อะไรจากการต่อสู้แบบนี้ไปด้วยซึ่งทำเอาทางแวนนั้นรู้สึกเปลี่ยนไปเลยล่ะในตอนนี้น่ะเหมือนเขาจะเริ่มเชื่อในคำพูดของทางเรดขึ้นมากกว่าเดิมทำให้ทางน้องลาเวนเดอร์น่ะแทบจะทนไม่ไหวอะไรของแกกันเนี่ยอย่าบังอาจมาเปลี่ยนความคิดของแวนคุ้งกันนะซึ่งเขาก็ได้รีบปลอบใจทางแวนทำให้ทางเรดน่ะรู้ได้เลยว่าเป็นแฟนสาวที่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของแฟนอีกสินะแบบนี้ไปไม่รอดแง่และก่อนที่พวกเขาจะกลับกันเหมือนกับว่าทางน้องฤทธิ์น่ะน้องจะได้สังเกตเห็นถึงรอยเท้าอะไรบางอย่างซึ่งทางผู้กล้าแวนนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเขานั้นทำได้เพียงแค่ออกตามล่ามันหากเจอก็จัดการมันเท่านั้นซึ่งสกิลการค้นหาก็นับว่าติดลบกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นทางฤทธิ์ก็ได้เสนอว่าเดี๋ยวเธอกับฤทธิ์น่ะจะเป็นคนออกตามรอยเท้าเองส่วนทางผู้กล้าน่ะแค่ตามไปก็พอนะโชคดีจริงเลยนะที่นายน่ะยังมีพวกเราอยู่ทำให้ผู้กล้าแวนนั้นเริ่มคิดไปมากกว่าเดิมเกี่ยวกับทักษะการต่อสู้ของตัวเองน่ะซึ่งในตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าทางลาเวนเดอร์น่ะสามารถตรวจจับได้หากที่ตรงนั้นมีลมผ่านแล้วก็นี่คือพลังของเธอสินะแล้วพวกเขาก็ได้บุกมาที่ถ้ำของมันกันซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันน่ะจะจับเด็กมาที่นี่เพื่อที่จะทำให้กลัวก่อนที่จะจับกินเป็นอาหารและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาซึ่งทางแวนไม่รอช้ารีบบุกทะลวงเข้าไปจัดการเลยล่ะแล้วทุกคนก็ได้ออกตามหาเราเด็กกันโดยการแยกไปคนละทางซึ่งทางพวกลาแวนก็ได้เจอเด็กคนนั้นเขาจึงได้ทำการเข้าไปปลอบใจทำให้น้องที่รู้สึกกลัวน่ะรู้สึกขอบคุณทางผู้กล้าแวนสุดๆก่อนที่พวกเขาจะพาเด็กคนนั้น
ันกลับมาถึงที่เมืองกาลซึ่งในตอนนี้น่ะจิตใจของพวกลาแวนเหมือนจะเปลี่ยนไปคนละโยกเลยล่ะหลังจากได้รับการขอบคุณจากพ่อแม่และเด็กคนนั้นส่วนภาพจะตัดมาที่ทางเอสตาหรือเทโอโดราซึ่งเธอจิตตกสุดๆทั้งๆที่เธอพยายามมามากถึงขนาดนี้แต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนใจทางพวกลาแวนเพราะกับลาวินเดอร์ได้เลยแต่หลังจากที่มาเจอกับทางเรดและกับรีดทั้งคู่กลับเปลี่ยนใจเขาได้อย่างง่ายดายแบบนี้ทำมาเธอน่ะรู้สึกว่าเธอได้ความสามารถน่ะสุดๆซึ่งอันเบลก็ไม่คิดอย่างนั้นอันเบลได้พูดชมว่าทางเทโอโดร่าน่ะเขาหนักพยายามมาสุดๆเขาทำเต็มที่แล้วหากไม่ใช่พ่อเทโอโดร่าผลคงจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้แน่ๆทำให้เธอนั้นถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอน่ะอาจจะแอบตกหลุมรักทางอันเบลอยู่ก็ได้นะซึ่งทางพูกลาแวนในตอนนี้เขากำลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างอยู่พูกลาน่ะจะไม่ลังเลไปอันขาดแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาทางลิวได้บรรลุน้ำจากพูกลาแวนออกไปจากเมืองนี้ซะเถอะโดยเหตุที่ว่าหญิงสาวคนนั้นน่ะไม่ใช่มนุษย์หรอกนะแต่เป็นซากที่เหลือจากโบราณสถานของเอลต่างหากล่ะเราจะต้องรีบผลักดันและออกจากที่นี่แต่ทางแวนน่ะมันยังไม่ออกแล้วนะซึ่งทางลิวก็ไม่มีทางทำอะไรได้เขาจึงได้บอกว่างั้นฉันจะรอประสนของพรและหวังว่าพรของนายน่ะจะผลักดันให้นายออกจากเมืองนี้นะและเขาก็ได้เดินออกไปแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกของเรดในตอนนี้ทางเอสตาได้มานั่งดื่มน้ำชาอย่างอร่อยซึ่งเธอน่ะรู้สึกผ่อนคลายไปอย่างมากแล้วในตอนนี้แต่ว่านะหลังจากที่ทางแวนได้เจอทางเรดท่าทีของเขาก็ได้เปลี่ยนไปซึ่งในตอนนี้นะเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและทันใดนั้นน้องทีเซก็ได้เดินเข้ามาซึ่งน้องนะได้รับคำจ้างวานมาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเด็กหายตัวไปในป่านะจึงอยากจะให้ทางเรดเข้าไปช่วยหน่อยเพราะเธอกับทางรูตี้ในตอนนี้จะต้องคอยหลบหนีจากทางผู้กล้าแวนไม่เจอกันนะจึงเป็นเรื่องที่ลำบากมากเลยทางอันเบลที่ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้เสนอตัวว่างั้นเดี๋ยวตัวเขาจะไปดูให้เองนะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเป็นห่วงหรอกหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองโซตันแล้วก็เขาน่ะช่ำชองเส้นทางอยู่แล้วทางเอสตาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเพียงแต่ขอให้ทางอันเบลระวังตัวด้วยล่ะแล้วพาไปตัดมาที่ลิวอีกครั้งในตอนนี้เอสตาได้เดินทางมาหาทางลิวพร้อมกับพบว่าทางผู้กลางน่ะได้ทิ้งเขาไปแล้วและออกไปทำอะไรสักอย่างน่ะถึงนี้เขาก็ยังกลุ้มใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางผู้กล้าแวนน่ะไม่ฟังเขาอีกต่อไปแล้วไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนนิสัยแบบนี้ได้หรือเปล่านะนี่แหละเป็นเรื่องที่น่ากลุ้มใจที่สุดและหลังจากนั้นพาไปตัดกลับมาที่ทางอันเบลอีกซึ่งอันเบลได้มาเจอกับเด็กสาวที่ได้พัดหลงในตอนนี้เธออยู่กับผู้ตัวนึงซึ่งเธอนั้นยังปลอดภัยอยู่เธอแค่มาเล่นเท่านั้นเองแต่นี่นะเราควรจะกลับบ้านได้แล้วนะพ่อแม่ของเธอเป็นห่วงอยู่นะแต่ก่อนที่เขาจะกลับบ้านเขาดันบังเอิญมาเจอเอกกับทางผู้กล้าแวนถึงผู้กล้านั้นท่าทีของเขาได้เปลี่ยนแปลงสุดๆก็ได้บอกว่าพูดตนนั้นสินะที่ล่อลวงให้มนุษย์เข้ามาในป่าแห่งนี้นะความชั่วร้ายจะต้องถูกกำจัดซึ่งทางอันเบลที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้พยายามห้ามแต่เหมือนจะไม่เป็นผลเขาจึงบอกให้น้องนะพาผู้ตนนี้หนีไปเดี๋ยวเขาจะรั้งมือไว้ให้เองนายแน่ใจได้อย่างนั้นหรอคิดจะมารั้งมือกับฉันนะไม่หรอกผมนะกลัวคุณที่อยากจะอ้วกอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่สามารถเมินเฉยให้ความยุติธรรมได้เพราะฉะนั้นผมจึงยังอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะถึงทางผู้กาแวนมันก็ไม่รอช้าหากเป็นอย่างนั้นฉันก็สนองให้แล้วมันก็เข้าไปทำการฟันทางอันเบลนั้นจนตัวแทบขาดไป2ท่อนแต่อันเบลก็ไม่ยอมหรอกเขาได้พยายามกอดรัดฟัดเวียงทางผู้กล้าแวนเอาไว้เพื่อไม่ให้ผู้กล้าไปต่อซึ่งทางผู้กล้านั้นมันก็ได้ทำการทุบตีทางอันเบลอย่างเต็มที่อันเบลนั้นได้แต่คิดว่าตัวเขาน่ะก็คือหนึ่งในสมาชิกผู้กล้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวให้สมเป็นผู้ชายได้มากที่สุดซึ่งเขาก็ได้ชนอย่างเต็มที่ก่อนที่จะถูกเตะลอยกระเด็นออกไปและในจังหวะนั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาซึ่งนั่นก็คือทางเอสตาหรือเทโอโดร่านั่นแหละเธอได้สติหลุดไปแล้วในตอนนี้เธอได้เข้ามาทำการฟาดฟันทางผู้กล้าแวนแล้วก็ทำเอาชุดกรองเขานะถึงก็แหลกออกไปเลยล่ะก่อนที่จะเข้ามาทุบตีอีกครั้งเดี๋ยวก่อนสิเอสตาผมบูชานับถือคุณแท้ๆนะคุณทำแบบนี้แม้ความไม่ยังไงกันล่ะในตอนนี้นายคิดว่าฉันอยู่ในสภาพที่จะเจรจาได้อย่างนั้นหรอฉันนะโมโหสุดๆไปแล้วล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองทางลาเวนเดอร์เธอก็ได้โกรธจัดที่มันอาจมาทำกับคนรักของเธอแบบนี้เธอจึงพยายามที่จะจัดการและต่อกรกับทางเอสตาซาแต่ก็ได้มีแฟรี่พูดน้ำตนหนึ่งเข้ามาปกป้องไว้ซะก่อนซึ่งพลังของทั้งคู่นั้นถึงจะเป็นแฟรี่เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันหลายโค้ดเลยล่ะแต่จู่ๆทางลาเวนเดอร์ก็ได้ถูกใครบางคนโจมตีจนตัวนั้นแทบขาดไป2ท่อนซึ่งทางผู้กล้าแวนนั้นก็รีบลุกขึ้นและมาทำการรักษาช่วยชีวิตเธอไว้ซะก่อนแล้วก็จะได้รู้เลยว่าคนที่เข้ามาโจมตีทางลาเวนเดอร์น่ะนั่นก็คือทางผู้กล้ารูตี้นั่นแหละและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางเรดได้เข้ามาทำการรักษาทางอันเบลไปที่เรียบร้อยพร้อมกับบอกว่าอันเบลในตอนนี้น่ะพ้นขีดอันตรายแล้วล่ะแต่เพียงแค่เหนื่อยเพราะเขาน่ะฟื้นไปสู้กับทางผู้กล้าเนี่ยสิแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วนะแต่ในตอนนี้น่ะทางผู้กล้าแวงคงจะไม่อยู่เฉยเขาอีกไม่นานคงจะต้องบุกกลับมาล้างแค้นอย่างแน่นอนจึงภาพก็ตัดมาที่ทางเอสตาในตอนนี้เธอน่ะแทบจะหมดอะไรตายอยากไปแล้วซึ่งเรดก็ได้เข้ามาปลอบใจเธอได้บอกว่าหลังจากที่เธอเห็นทางอันเบลอาการใกล้ปางตายน่ะทำให้เธอสติ
หลุดและเธอก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ในตอนนี้นะเธอสับสนสุดๆก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนหนึ่งครั้งในตอนที่เธอรู้ว่าทางผู้กล้ารูตี้จะเลือกเป็นผู้กล้าน่ะแล้วพวกเขาก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของทางผู้กล้าแวนในตอนนี้ว่าเขาคนนั้นนะกำลังสับสนสุดๆและดูเหมือนว่าคงจะกูไม่กลับได้ละในตอนนี้ซึ่งทางเพียก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเขาน่าจะคงดึงสติทางแวนได้แล้วนะในระหว่างที่แวนคุ้มคลั่งอยู่นั่นแหละแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางผู้กล้าแวนผู้กล้าแวนได้กลับมาทางลิวแต่ว่าเหมือนการเจรจาจะไม่ได้ผลทางผู้กล้าน่ะมันต้องการที่จะจัดการกับแฟรี่รวมไปถึงไอ้พูดเล็กน้อยทั้งหลายน่ะซึ่งมันมั่นใจว่าทางพวกของเรสจะอยู่ที่นั่นด้วยหากใครมาขวางมันจะจัดการได้หมดทางลิวจึงพยายามที่จะขัดขวางเอาไว้แต่กลับถูกกระซวกไซจนนอนล้มกองไม่เป็นท่าซึ่งทางผู้กล้าแวนก็ได้บอกว่ามันจัดการคนที่ขวางทางทั้งหมดในตอนนี้น่ะมันสับสนและก็ไม่รู้สึกถึงแรงผลักดันของพ่อในต่อไปแล้วหากมันไม่จัดการเรื่องนี้สินซากซะมันก็จะไม่เป็นผู้กล้าที่แท้จริงไงล่ะและพากว่าตัดกลับมาที่ทางเรสอีกครั้งทุกคนได้ไปรวมตัวกันแล้วก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับทางลาวินเลอร์น่ะไอ้เธอคนนี้น่ะมันแข็งแกร่งเกินไปแถมเธอเป็นตัวตนที่ชั่วร้ายสุดๆขนาดทางแฟรี่แห่งน้ำเองยังไม่มั่นใจเลยนะว่าจะสามารถต่อกรกับเธอได้น่ะเพราะเธอเองไม่ต่างอะไรกับภัยพิบัติเลยล่ะนอกจากผู้กล้าแล้วเรายังมาเจอกับภัยพิบัติระดับตำนานอย่างนั้นหรอซึ่งเรื่องนี้น่าจะเหนื่อยสุดๆแต่เรสก็มั่นใจว่าเขาน่าจะทำอะไรได้สักอย่างนะเพราะฉะนั้นเขาจะปะมือ1ต่อ1กับทางผู้กล้าแวนเองในระหว่างที่ผู้กล้าแวนกำลังคลั่งซึ่งเขาน่าจะรับฟังอะไรได้ดีขึ้นนะส่วนทุกคนก็ฝากให้จัดการรอบๆแล้วก็กางบาเรียเอาไว้ซึ่งหลังจากที่แบ่งหน้าที่กันเสร็จทางน้องรูตีก็ได้พูดคุยกับทางเรสก่อนซึ่งน้องนักได้บอกกับทางเรสมาว่าน้องนะเชื่อมั่นในตัวพี่นะเพราะฉะนั้นแต่เธอยังพูดไม่ได้ขัดคำทางผู้กล้าแวนก็ได้มาถึงพอดีในที่สุดก็เจอแล้วสินะแถมดูเหมือนว่าเขาจะรู้เลยด้วยว่าแท้จริงแล้วยิงสาวคนนี้นะคือทางอดีตผู้กล้ารูตีสินะถ้าหากเขาไม่ได้จัดการเธอคนนี้แล้วก็เขาคงจะไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมและก็เป็นผู้กล้าแท้จริงได้หรอกนี่คือประสงค์ของท่านเดมิสซึ่งทางเรสไม่รอช้ารีบใส่เข้าไปอย่างไม่ยั้งแถมเขายังรู้อีกว่าในตอนนี้นะทางแวนไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพรอีกแล้วใช่ไหมล่ะและนายรู้หรือเปล่าล่ะว่าพรสั่งให้ทำอะไรซึ่งมันก็ได้แถมมาว่าพรสั่งให้ฆ่าคนที่นี่ทั้งหมดซึ่งนั่นเป็นเพียงการยัดเยียดเท่านั้นการที่มันจะฆ่าผู้กล้าคนเก่าและจะได้ขึ้นเป็นผู้กล้าแท้จริงนะมันคิดเองเออเองทั้งหมดนั่นแหละซึ่งทางเรสในฐานะผู้ชี้นำจะขอท่าโดนหนึ่งหนึ่งกับทางผู้กล้าและมาวัดกันว่านายจะก้าวข้ามความสับสนของตัวเองและเป็นผู้กล้าแท้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาดวลกับฉันซะแล้วเรสจะทำการโยนดาบทองแดงอีกเล่มนึงให้กับทางผู้กล้าแวนเพื่อให้ได้ประลองฝีมือกันอย่างจริงจังทางผู้กล้าแวนนั้นมันก็ได้รีบรับคำท้าพอแต่หากไม่ได้ระบายอารมณ์ในตอนนี้มันก็จะไม่สามารถหายจากการสับสนได้ยังไงล่ะส่วนทางลาเวนเดอร์นั่นหรอเธอก็ได้ถูกทุกคนขัดขวางเอาไว้ทำให้เธอนั้นโกรธจัดแล้วล่ะโกรธทางฤทธิ์ที่บังอาจมาขัดขวางเธอกับคนรักซึ่งทางฤทธิ์ก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเทพจะเป็นมังกรจะเป็นผู้กล้าจะเป็นภัยพิบัติหรือแม้กระทั่งเทพเดมิสก็ตามหากใครมาขัดขวางความรักของเธอเธอก็จะใช้ดาบในมือนี่แหละจัดการมันซะแล้วก็จะจบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาการปะทะกันของทางผู้กล้าแวนพร้อมกับทางกิดิออนหรือทางเรสนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าพลังของทางเรสน่ะจะเหนือกว่าทางผู้กล้าแวนไปไหนๆถึงทำให้ทางลาเวนเดอร์น่ะถึงก็อยู่ไม่ติดเธอจึงคิดพยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่กลับถูกทางน้องเรสนั้นห้ามไว้ก่อนห้ามมาขัดขวางคนรักของเธอไปอันขาดหลังจากนั้นไม่ทันไรทำให้เธอน่ะรู้สึกโกรธจัดและเริ่มบ้าคลั่งเธอจึงได้ยอมเผยท่าแท้จริงของเธอนั้นออกมาจึงทำให้ทางดาดันน่ะต้องเข้ามาช่วยทางเรสเอาไว้ซึ่งดาดันเองเขาก็เกือบพลาดแล้วก็โดนสูบเข้าไปในร่างกายของทางลาเวนเดอร์ส่วนทางเรสพร้อมกับทางแวนในตอนนี้นะกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่เหมือนกับว่าทางแวนนะไม่สามารถตอบโต้อะไรได้แล้วภาพก็ตัดมาที่พวกของทางเอสตาพร้อมกับทางย่าลันลาลาพวกเธอนั้นได้กางอาณาเขตคุ้มครองไว้อยู่แต่ว่านะพลังที่มาสานรากปลายของทางลาเวนเดอร์นะทำให้พวกเธอนั้นแทบจะรับมือไว้ไม่ไหวแล้วพวกเธอก็ได้คิดว่าหากปล่อยพลังนี้หลุดรอดไปได้ละก็คงมีแต่จะเป็นเรื่องที่แย่แน่ๆเลยล่ะหลังจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ทางเรสอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นะเรสในไลตอนทางผู้กล้าแวนจะเริ่มไปจนตรอกแล้วล่ะเขาจึงได้เริ่มเปิดใช้ Lightning of Judgment ในการโจมตีกลับกลายเป็นเวทสายฟ้าแต่ว่าทางเรสก็ยังสามารถรับมือได้อยู่ดีซึ่งทางน้องลาเวนเดอร์น้องก็ได้คิดที่จะเข้าไปแจมแต่ก็ได้ทางผู้กล้ารูตีเข้ามาขัดขวางไว้ซะก่อนซึ่งผู้กล้านั้นก็ได้เข้าไปปะทะกันอย่างดุเดือดเลยล่ะเหมือนจะไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวแต่ภาพก็ตัดกลับมาที่ทางผู้กล้าแวนอีกครั้งเขาได้ใช้กระบวนท่าวายุสลาตันในการ
จัดการเป็นพายุผมกระหน่ำโจมตีไปที่ทางเรดทำเรดนั้นถึงกับหมดสภาพไปเลยทีเดียวซึ่งทางพวกล่าแวงนะคิดว่าตัวเขาน่ะชนะแล้วล่ะจบสักทีนะผมชนะแล้วล่ะมือแห่งการรักษาซึ่งทางพวกล่าแวงนั้นคิดได้ปิดฉากแล้วก็ใช้พลังเวทของตัวเองจัดการกับทางเรดซาแต่ว่าทันใดนั้นเรดก็ได้ยิ้มออกมาเพราะนี่น่ะเป็นไปตามแผนที่เขากำหนดไว้ทั้งหมดซึ่งดูเหมือนว่าในมือของทางเรดน่ะมันคือเข็มกลัดของทางพวกล่าลูตีและจู่ๆทางพวกล่าแวงก็ได้พาทาถูกทางเรดจัดการจนหมอบราบซึ่งเขานั้นก็ได้สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะไอ้นั่นมันคืออะไรกันน่ะมันคือของพวกล่าอย่างงี้สินะซึ่งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นในตอนที่ลูตีน่ะเอาของชิ้นนี้มาให้กับเขาทางเรดก็เลยขอร้องให้ลูตีน่ะอัดพลังใส่เข้าไปเพื่อที่จะได้เอาไว้ต่อกรกับทางพวกล่าไงล่ะซึ่งถ้าหากต่อให้เป็นสกิลที่แข็งแกร่งขนาดไหนหากเจอสกิลเดียวกันเข้าไปมันก็สามารถลบล้างกันได้ซึ่งนี่แหละทางแวนนั้นคิดว่าขี้โกงชะมัดเลยนายน่ะยังไม่เข้าใจพื้นฐานเลยนะเอาไว้ตื่นแล้วค่อยมาคุยกันต่อดีกว่าและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้ทางพวกล่าแวนได้ฟื้นสติขึ้นมาแล้วซึ่งพวกเขานั้นก็ถูกจับมัดเอาไว้เพราะกับทางลาเวนเดอร์เธอน่ะจ้องงุนงงสุดๆเพราะบังอาจมาจับเธอไว้อย่างนี้แล้วทางเรดกับทางริกก็ได้เดินเข้ามาร้องก็มาพูดไถ่ถามอาการของทางพวกล่าแวนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะได้รับการรักษาจนหายให้ปลิดทิ้งแล้วล่ะแล้วคนที่เขาได้ทำร้ายไปก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกรักษาไว้ทันเวลาพอดีน่ะซึ่งถึงแม้ว่าทางพวกล่าแวนจะรู้สึกงุนงงอยู่บ้างก็เถอะที่เขาได้มาแพ้กับทางเรดแต่ว่านะยังไงซะตอนนี้ทางอันเบลแล้วก็ทางลิวเป็นยังไงบ้างล่ะซึ่งเขานั้นเรื่องเป็นห่วงสองคนนั้นเลยล่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่คงจะต้องนอนพักสักพักแหละนะและหลังจากนั้นทางเรดก็ได้บอกให้ทางริดน่ะพาทางน้องลาเวนเดอร์ออกไปก่อนเขามีธุระจะคุยส่วนตัวกับทางผู้กล้าแวนหน่อยน่ะแล้วทางเรดแกทำการปล่อยพัฒนาการของทางผู้กล้าแล้วก็ได้พูดคุยกันซึ่งตอนนี้ทางผู้กล้าเหมือนเขาจะเริ่มสำนึกผิดแล้วเรดได้บอกว่าคงจะเป็นเพราะความรู้สึกรุนแรงมันเลยเพาะออกมาในตัวของนายนั่นแหละนายจึงได้เป็นอย่างนี้มันจึงทำให้พรคลุ้มคลั่งน่ะแต่ว่าในตอนนี้น่ะเหมือนว่าทางผู้กล้าแวนนั้นจะเริ่มกลับมาสัมผัสถึงพรของตัวเองได้แล้วถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกเจ็บใจและกำลังงงๆอยู่ก็เถอะทั้งงงทั้งสับสนเขาไม่เคยรู้สึกเจ็บใจเท่านี้มาก่อนเลยซึ่งเขาคิดว่าตัวเขานะคงจะขาดคุณสมบัติการเป็นผู้กล้าหรือเปล่านะแต่เรดก็ได้บอกมาว่าไม่ใช่หรอกผู้กล้านะไม่เกี่ยวกับพรและก็ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นมันเกี่ยวด้วยใจของเราต่างหากล่ะหากเรากล้าอยากเป็นผู้กล้าเราก็คือผู้กล้านั่นแหละซึ่งการที่จะเป็นผู้กล้าได้บางครั้งก็ต้องฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยหลังจากที่สับสนหลายต่อหลายครั้งแต่ถ้าหากยังมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้กล้าอยู่นั่นแหละคือผู้กล้าของแท้เลยล่ะซึ่งดูเหมือนคำพูดของเรดจะทำให้ทางแวนนั้นเริ่มเข้าใจอะไรมาบ้างหลายๆอย่างแต่เขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตัวเขานะควรจะทำยังไงต่อเรดจึงได้แนะนำว่าในตอนนี้นะดูเหมือนแวนจะไม่มีความรู้สึกในฐานะมนุษย์มากเพียงพอนะทั้งวิสัยทัศน์แคบฝีดาบก็เลยแบนราบและก็ไม่มีอะไรเลยใช้แต่พลังของตัวเองเน้นๆนั่นแหละคือสูตรเดียวของนายการโตกลับก็ง่ายเกินไปซึ่งทางเรดก็เลยบอกว่านายนะควรจะเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองและก็ยอมรับตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนายอาจจะอ่อนแอลงเป็นบางครั้งแต่ฉันเชื่อเลยว่าหากนายมีพวกพ้องเมื่อดาบมาพร้อมกับเจตจำนงเมื่อไรตัวนายเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นเองล่ะและถึงตอนนั้นนายจะได้กลายเป็นผู้กล้าที่แท้จริงผู้กล้าที่แท้จริงงั้นหรอใช่เรื่องล่ะแถมทางเรดยังได้บอกให้ทางแวนน่ะหากเชื่อฟังทางเอสตาบ้างนะซึ่งเอสตาเองเขาก็เป็นผู้ชี้นำเหมือนกันทำมาทางแวนนั้นถึงกับตกใจไปเลยเอสตาเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่งั้นหรอกเขามีเพียงแค่ความตั้งใจเท่านั้นถึงจะไม่มีพรแห่งความชี้นำก็เถอะอย่างนี้เองสินะแล้วหลังจากได้พูดคุยกันจบดูเหมือนว่าความคิดหลายๆอย่างของทางแวนก็ได้เปลี่ยนไปจนปิดทิ้งเขานั้นเริ่มที่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบข้างมิหนำซ้ำทางเรดยังรู้อีกว่าพรแรกเริ่มเดินทีของทางแวนน่ะไม่ใช่พรแห่งผู้กล้าแต่เป็นพรนั้นอื่นต่างหากล่ะซึ่งดูเหมือนว่าพรของเขานั้นจะถูกเปลี่ยนตอนที่เขายังอยู่ที่วิหารอยู่ซึ่งนั่นน่ะทางแวนคิดว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เทพเดมิดประทานให้เขาจึงได้มโนว่าเขาจะอุทิศตนเพื่อเป็นผู้กล้าให้จงได้นี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดของเขาล่ะแล้วหลังจากทางแวนเริ่มสำนึกเริ่มคิดอะไรได้หลายๆอย่างเขาก็ได้ทำการออกมาหาทางน้องลาเวนเดอร์แล้วก็บอกขอบคุณน้องที่เคยอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาเลยนะซึ่งทำมาทางน้องลาเวนเดอร์นั้นถึงก็เขินอายสุดๆหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางลิวและทางเอสตาซึ่งทางครูนั้นดูเหมือนว่าจะถูกทางแวนนั้นเข้ามาขอโทษแถมยังขอร้องว่าให้ร่วมเดินทางกันต่อเหมือนก่อนหน้านี้ด้วยเถอะซึ่งดูเหมือนว่าทางลิวนั้นจะไม่อาจปฏิเสธคำขอโทษของทางแวนได้จึงได้รีบตอบรับไปและดูเหมือนว่าเขาน่ะจะรู้ตัวตนของทางเอสตาด้วยนะว่าแท้ที่จริงแล้วเอสตาเขาก็คือเทโอโดราผู้ร่วมเดินทางของพวกลารูตี้ในอดีตทำเอาทางเอสตานั้นถึงก็ไปไม่เป็นในทีเดียวแถมทางลิวนั้นยังคิดจะชวนทางเรดและกิดิออนน่ะให้ร่วมเดินทางกับทางพวกล่าแวนด้วยเพราะเขาคือคนที่เปลี่ยนแปลง
ทางผู้กล้าแวนได้ล่ะนะและภาพก็ตัดมาที่เราเด็กๆซึ่งเราเด็กๆพวกนี้กำลังเล่นสนุกอยู่และพวกเขาก็ได้เจอกับทางผู้กล้าแวนที่เดินเข้ามาซึ่งเด็กๆก็หวาดกลัวไปอย่างมากแต่สิ่งที่เขานั้นตกใจไปมากกว่าเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่าจู่ๆทางผู้กล้าแวนที่โหดเหี้ยมกลับกลายมาเป็นว่าขอโทษเราเด็กๆซะอย่างนั้นซึ่งทำให้เด็กนั้นเริ่มใจอ่อนและก็ขอเล่นด้วยพวกเขาแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ร้านของทางกิเดออนหรือว่าทางเรดในปัจจุบันในตอนนี้นะทางลาเวนเดอร์ก็ได้มาบ่นต่อว่าทางเรดที่ทำให้ทางผู้กล้าแวนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ซึ่งเรดนั้นก็ได้บอกว่าหากทางแวนเปลี่ยนไปแล้วก็เธอจะไม่รักอย่างนั้นหรอไม่ใช่ซะที่ไหนล่ะฉันน่ะรักสิแถมยังรักมากกว่าเดมอีกด้วยและน้องก็ได้เขินอายสุดๆทางฤทธิ์จึงได้บอกว่าจริงสิหาอะไรมาดื่มแล้วก็มากับแกล้มก่อนจะดีกว่านะแล้วพวกเราได้มาเมามอยกันต่อหลังจากนั้นทางลาเวนเดอร์ก็ออกเดินทางไปด้านนอกแล้วก็มาพบกับทางกิดีออนหรือว่าทางฤทธิ์ซึ่งในตอนนี้น่ะเธอได้ทำทีว่าเธอน่ะจะไม่ให้ภัยทางฤทธิ์เป็นอันขาดเรื่องที่ว่าทางฤทธิ์น่ะทำร้ายทางผู้กล้าแวนของเธอน่ะซึ่งฤทธิ์ก็ได้ตอบมาว่าตัวเขาเองก็ถูกทำร้ายสะบักสะบอมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถือว่าเจ้ากันไปและทางน้องลาเวนเดอร์น่ะก็ไม่ยอมอยู่ดีน้องก็ได้ทำการคว้าปลาอะไรบางอย่างใส่ทางเรดซึ่งนี่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นบูเซฟไฟซึ่งนี่น่ะเป็นของที่ล้ำค่าและก็เป็นของที่ทางเรดน่ะออกตามหามาตลอดเพื่อที่เอามาเป็นแหวนขอแต่งงานกับทางเรดนะแต่ว่าทางลาเวนเดอร์ก็เอามาให้ถือเป็นสิ่งตอบแทนที่คอยช่วยเหลือทางแวนมาตลอดซึ่งเธอนั้นเพียงแค่ไปขอร้องให้พูดกระจอกๆน่ะพวกนั้นก็จะหามาให้แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นเงินจะเป็นทองหรือจะเป็นอะไรก็ตามทำเอาทางเรดนั้นรู้สึกขอบคุณไปเลยล่ะอาร์คแฟรี่นี่มันเจ๋งจริงเลยนะสำนึกบุญคุณในชั้นสัตยาและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ร้านของทางคนแคร์ซึ่งทางเรดไม่รอช้ารีบเอาย่ามณีก้อนนี้มาให้เขานั้นรีบเจรไนและออกมาทำเป็นแหวนให้ได้เร็วที่สุดซึ่งทางพ่อค้าหรือทางคนแคร์เองน่ะก็ตื่นเต้นสุดๆพอนี่น่ะเป็นอัญมณีล้ำค่าสุดๆเลยเขาไม่เคยเจออะไรที่เหนือกว่านี้มาก่อนเลยเดี๋ยวละเดี๋ยวจะรีบทำและลงมือให้เดี๋ยวนี้เลยเขาจึงได้ทำการปิดร้านแล้วก็จะทำการเจรไนอัญมณีให้กับทางฤทธิ์เพื่อเป็นการส่วนตัวเลยทีเดียวล่ะและภาพก็ตัดมาหลายวันหลายคืนต่อจากนั้นในตอนนี้น่ะทางฤทธิ์ขอได้จัดเตรียมดินเนอร์พร้อมกับทางฤทธิ์ไปที่เรียบร้อยหลังจากที่ทางฤทธิ์นั้นได้เดินมาถึงแม้ทางฤทธิ์จะก็กลัวอยู่แต่เขาน่ะก็ตัดสินใจแล้วว่าจะขอฤทธิ์แต่งงานให้ได้ทางฤทธิ์ไม่รอช้ารีบทำการคุกเข่าแล้วก็มอบแหวนให้กับทางฤทธิ์ได้ดูเพราะก็บอกว่าแต่งงานกับผมเถอะนะผมน่ะตกหลุมรักคุณตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังตกหลุมรักอยู่ถึงแม้ว่าตัวผมจะไม่ใช่วีรชนแล้วก็ตามถึงแม้ว่าอาจจะไม่เหมาะกับองค์หญิงอย่างทางองค์หญิงฤทธิ์ก็ตามแต่ว่านะผมรักฤทธิ์นะซึ่งทางมอนฤทธิ์นั้นถึงกับเขินหน้าแดงกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้ทำการตอบรับไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาจัดงานฉลองปาร์ตี้กันอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทางครูน่ะได้มั่นหมายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่นี่จนหมดไม่ว่าใครก็ต่างมาแสดงความยินดีที่ทางริกับเรดน่ะได้แต่งงานและเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีซึ่งทางน้องรูตีก็ได้บอกว่าน้องน่ะดีใจนะที่พี่กับริดมีความสุขแบบนี้ทำเอาทางริดนั้นถึงก็ดีใจไปเลยล่ะที่น้องสาวของเขานั้นมาพูดแบบนี้เพียงแค่รูตีพูดแบบนี้พี่ก็ดีใจแล้วแหละและทางรูตีจู่ๆเธอก็ได้บอกว่าต่อไปคงจะถึงตาเธอแล้วสินะทำเอาทุกคนนั้นถึงกับอึ้งตาเหลือกไปเลยส่วนทางแวนในตอนนี้เขาก็ได้มานั่งทานอาหารพร้อมกับทุกคนด้วยถึงแม้ว่าเขามีพรในผู้กล้าที่จะไม่รับรู้รสหรืออะไรก็ตามก็เถอะแต่ยังไงซะตอนนี้เขาก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเขาเลือกที่จะไม่ปฏิเสธพร้อมยังกินมันไปหน้าตาเฉยทำให้ทางเรดนั้นรู้สึกว่าการเดินทางของทางผู้กล้าแวนคนนี้อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากเดิมก็เป็นได้เพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วขอร่วมเดินทางลงเรือลำเดียวกับทางผู้กล้าแวนดูสักพักก็แล้วกันแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12